สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่างคุยตอนที่249ครับเอาตอน248นี่อัดเมื่อไหร่ดีกว่า ไม่ต่ำกว่าครึ่งปี นานมากทำไมถึงหายไปนานครับ มันมีเหตุการณ์หลายอย่างก็เลยแบบว่าไม่มีโอกาสปฏิวัติเนี่ยหรอเฮ้ยก่อนนะไม่ใช่ปฏิวัติก็เป็นปีแล้วก็หายหน้าหายตาไปนานทีนี้ก็ช่วงปีใหม่หยุดยาวก็เลยชวนรัฐจริงๆรัฐก็แซวหลายทีแล้วว่ามึงยังจัดอยู่ป่าววะเออใช่ไหมมึงจัดอยู่ป่าวเนี่ยจะจัดจะไม่จัดเนี่ยก็เลยก็ปีใหม่ว่างก็เลยมาจัดรายการแล้วก็ชวนโกมาครับคนใกล้ตัวนี่ยังเพิ่งปั่นจักรยานเพิ่งเสร็จเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับยังหอบอยู่เลยคือตอนเช้าเนี่ยดูรูปเออโกแม่งกำลังปั่นจักรยานอยู่แล้วก็แบบเฮียเอ้ยได้ข่าวว่านัดประมาณ10โมงเอออ้าวเฮียมันลืมหรือมันอะไรมันจะทำเวลาหรือยังไงพอถึงปุ๊บ10โมงโกอยู่บ้านแล้วโกเป็นคนบอกเองว่าพี่เดี๋ยวบ่ายผมไม่ว่างเออก็เลยต้องมานัดเช้าเออผมรู้สึกผมหลอนผมจำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือเวลานี้ที่เซตไว้เนี่ยเพราะโกเพราะว่าพี่ว่างทั้งวันไอ้รัดก็ว่างทั้งวันผมไม่ว่างบ่ายเอาละแต่กูจะมาบ่ายกูงงอยู่อย่างดีไม่เป็นไรมาแต่โกก็เลยปั่นจักรยานมาเร็วมากเนี่ยไปขับรถมาสัพเพเหระไม่มีอะไรก็ตอนนี้มันเป็นตอนที่กระจัดแก้คิดถึงไม่ได้มีหัวข้ออะไรมากมายเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนเพราะว่าแฟนรายการไม่ได้เจอเราครึ่งปีลืมไปแล้วนี่รายการอะไรนี่รายการอะไรแล้วใครคือใครเออก็แขกรับเชิญครับใช้คำว่าพิธีกรรับเชิญบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่แขกรับเชิญไม่ใช่แล้วต้องประจำแล้วต้องประจำแล้วไม่ได้ประจำมันต้องมีเงินอ๋อทุกคนรับเชิญหมดมึงกูก็ไม่จ่ายเฮ้ยโทรศัพท์ไม่เป็นไรครับแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนแค่อันนี้คุณโกอาจารย์สุประเดชแห่งรายการล้ำหน้าโชว์ใช้คำหน้าใช้คำว่าแค่นี้ดีกว่านะล้ำหน้าโชว์เนี่ยมีใช่ครับก็รายการอื่นๆก็มันก็จบไปตั้งหลายรายการนะมีรายการนี้ที่ทำยังทำอยู่ต่อมีประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายสามครับเนชั่นทีวีครับผมไปดูสดได้ไหมได้ไปดูรายการคือนี้คือมีคนถามในพี่เห็นมีคนถามใน Facebook ด้วยนะว่าไปดูสดได้ไหมก็ดูได้ครับคือเมื่อก่อนคนจะชินกับแบร์ไตที่แบบว่าเรามีสตูดิโอแล้วแบบไปนั่งดูตรงนั้นได้ใช่คือที่นี่ก็ไปดูได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นแค่เป็นสตูดิโอของเนชั่นครับมันก็ไม่ได้ถึงกับมีที่นั่งให้แต่ก็สามารถไปดูได้ครับก็มีแฟนรายการหลายท่านที่แบบว่าจะมาดูเบื้องหลังรายการมานั่งดูเลยคือเที่ยวอะไรนะเมกับบางนาเสร็จก็ไปนั่งเดอะโคสบางนาต่อไม่ได้อยู่ตึกเนชั่นนะเป็นสตูที่เขาไปทำสตูใหม่ที่คอนโดชื่อเดอะโคสบางนาอ๋อเหรอเขาไปเช่าตรงนั้นใกล้ไหมใกล้ไหมก็รถไฟฟ้าบางนาเลยครับอ๋อตรงรถไฟฟ้าบางนาอุ้ยสะดวกสิเออสะดวกวันอาทิตย์ใครไม่มีอะไรที่แบบว่าก็ไปดูสดๆได้ครับแล้วก็รายการนี้มีความโดดเด่นในแง่การนำเสนออย่างนึงคือฮะเปลี่ยนชุดเออมันเรื่องมีคอสตูมใหม่ตลอดคือเรื่องมันเริ่มมาจากที่ว่าเราอะตอนนั้นเราคิดถึงว่ารายการเราน่าจะมีชุดฟอร์มรายการนะพอทำชุดฟอร์มมาใส่ได้2อาทิตย์เบื่อว่ะใช่ไหมใส่แล้วมันก็เบื่อพอเบื่อเสร็จก็แล้วเอาอะไรดีอ่ะงั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วกันก็เลยจ้างทีมคอสตูมครับก็ให้เขาแบบว่าหาเสื้อตอนแรกก็หาเสื้อสีปุ้งปุ้งประดุ้งประดังอะไรมาสักพักนึงก็เริ่มละชักพักนึงเป็นสปาร์ตาเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นสตาร์วอร์เป็นมินเนี่ยนเป็นสตาร์วอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ว่าแบบว่าชั่วโมงนี้เป็นเทศกาลอะไรแล้วก็มีกะลาบาด้วยใช่ครับมีพม่าด้วยมีพม่าด้วยครับผมแล้วก็มีเสกโลโซด้วยอะไรเงี้ยตอนนี้เสกโลโซกำลังแบบว่ากำลังดังๆหยิกแกมหยอกครับผมแต่ก็ดีนะมันเป็นรายการมันเป็นอะไรนะเสน่ห์รายการนะเป็นความลับนะความลับว่าจะแต่งชุดอะไรก็จะเปิดเผยวันงานไอ้วันจริงๆมันไม่ความลับหรอกเพราะมันเพิ่งเสร็จวันนั้นประมาณนั้นคนก็รอดูว่าวันนี้จะแต่งอะไรคือแล้วพอที่เราได้แต่งชุดแปลกๆวิเคราะห์ข่าวอ่ะมันเป็นอะไรที่ฮามากครับพี่ผมต้องเป็นศาสตราจารย์ Double Door วิเคราะห์ข่าว Microsoft ทำไมการเปิดตัว Surface Book กับ Surface Pro ถึงมีผลกระทบต่อภาพธุรกิจของ Microsoft ภายใต้ชุดของศาสตราจารย์ Double Door เล่นๆไปก็จะต้องแข่งไม้คาถาอ้าวแต่วันนั้นน่ะพี่ยังจำได้พี่ก็ไปดูเทสที่พี่หลามบอก Star Wars แล้วพอโกใส่ Darth Vader ใช่ใส่ Darth Vader พอถอดออกมาก็เป็น Darth Vader หน้าตีแล้วพี่หลามเหมือนกับไปนี่เป็นไปเลยไปต่อไม่ได้เครื่องพังไปเลยแกขำจนเครื่องพังไปเลยแกจัดรายการต่อไม่ได้จริงวะใช่ครับอันนั้นของอันนั้นของสดเลยใช่ไหมสดด้วยแล้วบอกไงให้ตัดเลยไม่ตัดก็ขำกันรายการเราก็อย่างนี้แหละฟรีสไตล์อยากขำก็ขำเพราะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีล้ำหน้าโชว์เริ่มต้น
ทปแรกเริ่มต้นตุลาปีที่แล้วครับว่ารายการปีนิดเองปีกว่าแล้วครับเฮ้ยรู้สึกเหมือนมันอยู่กับเรานานจังเลยเนาะปีกับ2เดือน4เออปีกับ2เดือนกว่าๆได้ฮะแล้วก็มีถ้าเห็นในรายการโทรทัศน์ของโกก็คือมีอันนี้อันเดียวเลยใช่ครับแล้วก็มีวิทยุทูน่าไอทีทูน่าไอทีจัดกับพี่หลางกับพี่ปิระกวงครับอ๋อก็ทีมเดิมเลยทีมเดิมเลยไทยโหลดเว็บ thailord.com เออแล้วแกก็มาช่วยแจมด้วยทุกวันพฤหัสปีเนี่ยปีนี้จะเป็นพฤหัสกับศุกร์ละจากที่เมื่อก่อนมีแค่ศุกร์อย่างเดียวตอนประมาณสักแสดงว่าความนิยมสูงขึ้นครับก็อาจจะเพราะว่ารายการก่อนหน้าแล้วมันสล็อตเขาหาใครลงไม่ได้ก็ได้นะรายการเราก็เวลคัมทุกอย่างที่ขวางหน้าเราเทคออลครับอันนี้ถามจริงๆนะครับรายการวิดีโอเนี่ยสปอนเซอร์วิดีโอเนี่ยมันแย่แล้วจริงหรือเปล่าเราเป็นเหมือนกับกึ่งจ้างผลิตดังนั้นเราก็ไม่กระเทือนเท่าไหร่เราก็ไม่ได้กระเทือนเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องไปหาสปอนเซอร์เองก็ไม่ก็คงจะกระเทือนนะครับคือได้ยินมีคนบอกอย่างนั้นนะก็เลยไม่รู้มีว่าตอนนี้เนี่ยมีเดียทุกรูปแบบที่เป็น traditional media โดนหมดทุกยี่ห้อดิจิตอลทีวียังโดนเลยครับเคยได้ยินว่ามีคนสามารถซื้อโฆษณาดิจิตอลทีวีได้ในราคานาทีละ 5,000 บาทโฆษณาตัวเองก็ได้ๆเนี่ยหาช่องลงดีกว่าซื้อเล่นๆซื้อเล่นๆอยากออกทีวีอ่ะช่างคุย 5,000 ช็อตเดียวพอเหมือนซุปเปอร์โบว์เลยได้ตั้ง5ได้ตั้งนาทีนึงครับพี่ผมจะตายก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยครับพี่แล้วก็งานประจำโกปัจจุบันก็งี้ผมอ่ะจะมีร่างจะมีหลายทำหลายอย่างผมเป็นบล็อกเกอร์เขียนบล็อกด้วยผมเป็นพิธีกรใช่ไหมฮะผมทำเน็ตเวิร์กอะไรพวกนี้ผมก็จะมีหลายพาร์ทแต่ว่าจะโฟกัสพาร์ทไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าปีนั้นมันไปเฮลพาร์ทไหนแค่นั้นเองอย่างปีที่ทำแบร์ไตก็คือเราก็ต้องเทตัวให้ไปพิธีกรเยอะหน่อยพอนี้พอแบร์ไตเฟดลงทำร้านหน้าโชว์หรือแค่รายการเดียวก็มาโฟกัสที่เน็ตเวิร์กปีนี้ทำเน็ตเวิร์กหนักมากด้านไหนดีกว่ากันหมายถึงว่าในสำหรับตัวเองอะเงินfinancial แน่นอนว่าทำพิธีกรก็ต้องเงินดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีคอสไม่ที่มันจ่ายออกไปจริงๆไม่เชิงครับคืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าในยุคสมัยที่ถ้าคนที่เชื่อคำว่าผมเข้าใจเลยคำว่าไอ้คำว่าชื่อเสียงติดตลาดพูดอะไรใครก็เชื่อเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่แบบว่าเรา make believe ได้แล้วเราก็จะแบบกลายเป็นเหมือนกับเป็นวิทยากรไปพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คือการเป็นพิธีกรไปพูดเนี่ยก็โอเคอยู่ไปเป็นพิธีกรก็โอเคอยู่อะไรเงี้ยแล้วงานพิธีกรก็มากันต่อเนื่องในยุคสมัยนั้นก็โอเคงานแต่งานเน็ตเวิร์กเป็นงานที่ไม่ทิ้งเพราะเป็นงานที่รักคือแบบทำมาตั้งแต่เด็กมันชอบไงฮะโจทย์มันไม่เคยซ้ำเลยนะถ้าที่เห็นใน Facebook ของโกโจทย์มันจะมาแบบแปลกใช่เป็นเรื่องเป็นราวเขียนได้แต่ละไซส์แต่อะไรเนี่ยมันจะแบบโจทย์มันไม่เหมือนกันเว้ยใช่ครับเจอทุกรูปแบบครับพี่แต่ส่วนใหญ่ก็บูการที่เวิร์กง่ายๆครับมีตังจบได้แค่นั้นแหละยอมจ่ายหรือเปล่าจ่ายหรือเปล่าแค่นั้นเองสุดท้ายคือถ้าประหยัดก็พี่ก็แลกกันกับว่าพี่ต้องลำบากพวกนี้เนี่ยนะประมาณเนี่ยครับก็อันนั้นคืองานประจำฮะแล้วมึงพิธีกรคนที่สองโกแล้วพอกูเป็นมึงเลยคือแบบความสัมพันธ์นี่แนบแน่นแฟนไงพี่ดูแบบว่าต่ำชั้นมากอันนี้เป็นพิธีกรเป็นผู้จัดรายการดำเนินรายการเพื่อนทุกอย่างไอ้รับก็หายไปปีนึงเนาะมุ้งขนาดนั้นเลยเหรอปีนึงผมว่าเป็นปีอ่ะเป็นปีอย่างน้อยปีที่แล้วตอนช่วงปีใหม่ที่เราควรจะได้ถ่ายกันเราก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายใช่พี่รู้ไหมว่าไอตอนใช้คำว่าไงตอนอุบาทแห่งปีมีคนถามเรื่อยเมื่อไหร่พี่จะมีเทปไอเรื่องอะไรหนัง AV อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วพูดตามตรงไม่เอาแล้วแก่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรสนิยมในการชมเปลี่ยนไปแต่มากกว่าเดิมจากที่ชอบดูไอ้ฟักก็ไม่ดูไอ้ฟักแล้วไม่ก็ปีนี้ก็เปลี่ยนคือถ้าเผื่อใครตามช่างคุยมาตั้งแต่เรายุคแรกนะคือความรับผิดชอบในชีวิตก็มากขึ้นใช่มากขึ้นมันก็เวลามันก็น้อยลงก็อย่างผมก็จากเดิมผมเป็นแค่ทันตแพทย์ธรรมดาตอนหลังผมก็เริ่มมาเป็นเลคเชอเรอร์แล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมาเป็นตอนนี้ก็เริ่มมารับตำแหน่ง นู่นนี่นั่นถ้าเกิดใครดู Instagram ผมก็ตอนนี้ผมเป็นไวซ์เพรสิเดนต์ของอะไรสักอย่างนึงเป็นประธานาธิบดีผิวขาวเหรอครับ ผิวขาว ผิวทัดแดนไวซ์เพรสิเดนต์ไวซ์เพรสิเดนต์
ไม่ใช่แทนประธานน่าจะบอกว่าก็เนี่ยทำอะไรมากขึ้นเอาที่ชอบมากขึ้นก็วุ่นวายแล้วก็มีลูกด้วยก็เลยความจริงไอ้อันหลังเนี่ยจะไปชอบหนักสุดก็เลยเวลาก็เลยน้อยลงนะครับก็เลยเจอกันมีคนถามอยู่เรื่อยๆนะว่าเมื่อไหร่จะจัดอีกอย่างวันนั้นที่ผมไปขอวีซ่าไปเยอรมันมีมอเตอร์ไซค์มาน้องธนิกผมก็ข้ามถนนจากไอ้อะไรนะตรงนั้นถนนเยอรมันอ่ะข้ามมาตรงสันทรเนี่ยจากพระรามข้ามมาพระรามสี่อ่ะผมข้ามพระรามสี่มาจะมาขึ้นรถแท็กซี่ตรงลุมพินีก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งมาพุ่งมาเลยพุ่งมาแล้วแบบว่าพุ่งมาแล้วแบบเฮียแม่งกูทำอะไรมาวะเนี่ยไม่มึงมิจฉาชีพเฮียมึงไม่ชีพแน่ๆเสร็จปุ๊บแม่งเปิดงี้มาคือถ้าเอาปืนจ่อกูตายแล้วปรากฏว่าเอาพี่หมอรัฐมาครับครับขึ้นมาเลยครับไม่ใช่อะไรครับแล้วแกก็ควักออกมาแกควักออกมาเฮียเฮ้ยโจทย์กูทำอะไรไว้ไว้ควักก็โทรศัพท์ออกมาขอถ่ายรูปคือแบบว่าเอ้าก็บอกว่าเป็นแฟนรายการโอ้โหตกใจมากอะไรที่แบบว่าพุ่งมาเลยอ่ะพุ่งมาเลยอ่ะแบบว่าอ้าวก็เลยเป็นโอ้ยยังมีคนจำได้คนจัดได้นี่อันนั้นไม่เท่าไหร่อันนั้นพีคช็อตที่หนึ่งพีคช็อตที่สองน้องคนนั้นก็เอาขึ้น Facebook แล้วมีคนมาคอมเมนต์ว่าใครวะอันนั้นหาว่าอะไรใช่ป่ะใครวะอันนั้นช็อตที่สองอันนั้นคือใครวะใครวะมันเอามาขึ้นมาเอามาขึ้นคือถ้าไม่ขึ้นมันจะดีมากขึ้นผมเคยเจออะไรกระชากวิญญาณเงี้ยเหมือนกันพี่ตอนนั้นไปเที่ยวมาเลเซียเป็นเรื่องเล่นสนุกแล้วก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งวิ่งมาขอถ่ายรูปผมว่าเฮ้ยแล้วมีแฟนรายการใครจะนี่เหรอจริงๆแล้วเป็นเด็กคนไทยเลยพี่แต่เขาไปเที่ยวสวนสนุกที่มาเลเซียแต่เขาวิ่งมาถ่ายแต่ก็ใช่แหละเขาบอกเลยพี่ที่ถ่าย VR Show ใช่ไหมตัวเหมือนไอ้นั่นผมยาวไม่ใช่ครับจริงๆคือผมเป็นแขกรับเชิญใน VR Show บ่อยประมาณสัก 4-5 ตอนได้อ๋อก็ระดับหนึ่งเลยนะใช่ครับแต่ปัญหาคือละลายการกูละแต่เขาถ้าถูกคนแหละถ้าถูกคนเขาจำถูกคนแหละจะผิดรายการแค่นั้นเองต้องวัยรุ่นพวกเบียร์โซนี่ฮิตในหมู่วัยรุ่นแต่ปัจจุบันผมไม่รู้นะผมก็เข้าใจว่าเขาก็เฟดระดับหนึ่งใช่ครับอันนี้พูดตรงๆนะเขายังมีอยู่ใช่ไหมผมเข้าใจเอาเองว่ายังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ครับเบียร์โซโปรดักชั่นก็ยังอยู่ครับแต่เราไม่ใช่ target group ก็เลยไม่ได้ตามแน่ๆเราไม่รู้ไม่ได้ดูว่าแต่ปีนี้แล้วก็มีรายการที่เราเคยไปออกโทรทัศน์ผมเคยเห็นนะรายการอะไรเนาะอะไรนะที่ออกมันที่มันคือมันพุทธคือแฟนรายการของนั้นจะต้องเป็นแฟนที่ดูเพลงลูกทุ่งอ่ะคือมันจะเป็นรายการที่รอบช่องรอบข้างเป็นเพลงลูกทุ่งหมดอ่ะมาโชว์คลิปใช่เขาไม่มีแล้วน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะมึงออกพี่ไปทำอะไรครับมึงออกแล้วก็แบบหายไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่หรอกรายการมันน่าจะเป็นเวลาที่เขาเป็นการทดลองแหละเขาประมาณนี้มากกว่าเพราะว่ามันคงไม่ใช่ target group ของคนออเดียนส์หมู่มากก็ตอบยากก็เอาเดี๋ยวหงไปไหนยังไม่ถามเลยหงไปอยู่ไหนหงไปอยู่พม่ามาคือหน้าที่การงานเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือบริษัทต้องการอาสาสมัครไปช่วยตั้งบริษัทในพม่าใช่อย่างนี้เนี่ยผมก็เลยเป็นอาสาสมัครโดนถีบออกไปต่างประเทศให้ไปอันนั้นเรียกไม่อาสามันเป็นอาสาแบบคือไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอาสาสมัครหรือเปล่านะคือมีการหินกันเข้ามาในกลุ่มไลน์จากผู้ใหญ่ก่อนคุณน่ะเหมาะสมที่สุดสักพักนึงก็มีผู้ใหญ่อีกท่านนึงก็เรียกไปคุยน่าจะไปทำอันนี้นะอุ๊ยครับครับครับเดี๋ยวเที่ยวทั่วโลกแน่นอนเอาไปพม่าก็ไปตั้งก็4เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่1กันยาผมก็เที่ยวผมบินทุกอาทิตย์เลยบินไปกลับ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 แต่ว่าปีเนี้ยน่าจะเป็นปีที่บินน้อยแต่ไม่ได้กลับละไม่ได้กลับน้อยลงหน่อยกลับน้อยลงหน่อยก็จะอยู่พม่าเป็นหลักน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอุ้ยนี่คืออะไรเนปิดอหรือย่างกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งเนปิดอเนี่ยถ้าไม่ใช่ข้าราชการเนี่ยไม่ค่อยมีคนไปอยู่เท่าไหร่หรอกพม่ามีเมืองใหญ่ก็ย่างกุ้งแล้วรองลงมาก็มันดะเลแล้วก็เนปิดออย่างเมื่อกี้คุยกันนอกเทปผมบอกว่าคนชายไทยวัยรุ่นเนี่ยอยากไปพม่าเยอะสุดเมืองคือเมืองยัดไข่ยะไข่ไม่ใช่ยัดไข่ข้ามไปมากจะต้องเป็นชายไทยที่มีรสนิยมเฉพาะทางเลยนี่ไม่ก็คงไม่ยัดไม่แต่จะบอกว่าพม่าเนี่ยผมก็มีประสบการณ์ตรงของผมเพราะว่าต้นปีเนี่ยก่อนที่คุณหงจะย้ายไปอยู่พม่าต้นปี2558
ต้นปีต้นปีที่แล้วเนี่ยผมไปเลคเชอร์ที่งานสมาคมทันตแพทย์พม่านะก็เขาเชิญไปแล้วก็พบว่าสิ่งที่ผมชื่นชอบในประเทศพม่าเนี่ยคืออาหารอาหารเลยครับอาหารอร่อยมากจริงนะครับพี่อาหารอร่อยมากมากแบบมากแบบถ้าเกิดมีเลเวลอยู่10เอา10ไปอ่ะอย่างนั้นเลยอร่อยมากแล้วถูกเคอรี่ใช่ไหมเป็นแกงใช่ไหมคือกุ้งแม่น้ำตัวกุ้งทะเลกุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆอ่ะถูกมากแล้วก็ผัดอะไรมาก็อร่อยทั้งนั้นอ่ะแล้วก็มันจะมีอันนึงที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผงพริกแกงอะไรไม่รู้ของของเมืองพะกันอ่ะออกมาแล้วคล้ายๆมัสมั่นอ่ะออกมาแล้วแบบโอ้ยโคตรอร่อยเลยอ่ะแล้วก็ไปกินมาแล้วก็คนพม่านิสัยดีทุกคนที่ผมดีลด้วยนิสัยดีหมดนิสัยดีหมดข้อเสียของพม่าคือรถติดโคตรย่างกุ้งอันนี้คือย่างกุ้งย่างกุ้งย่างกุ้งรถติดแบบโอ้โหกรุงเทพนี่อายเลยอ่ะรถติดมากคือระยะทางจากสนามบินไปที่ของผมไปพูดที่ National Assembly อ่ะซึ่งไม่ไกลเลยอ่ะใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแล้วครับว่าไม่ไกลที่เท่าไหร่ที่เป็นการเดินประมาณกี่กิโลจริงๆไม่กี่กิโลเองนะแบบว่าเดินคือถ้านั่งรถธรรมดาเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน20นาทีหรือ15นาทีอ่ะถึงแต่ว่าใช้เวลามันชั่วโมงครึ่งรถมันไม่ขยับอ่ะแล้วก็ขับรถได้ตรงกันข้ามกับเซนส์ของเรามากเพราะเนื่องจากว่าปกติเราขับรถเนี่ยเราจะต้องอยู่พวงมาลัยเราเนี่ยจะต้องอยู่มาทางเกาะกลางหนีฟุตบาทนะครับอันนี้คือเมื่อจะไปที่ไหนบนโลกเวลาผมขับรถเนี่ยผมจะถือหลักนี้เสมอต้องอยู่อเมริกาผมก็ถือหลักนี้คือคนที่อยู่ในพวงมาลัยเนี่ยจะต้องอยู่ตรงกันข้ามกับฟุตบาทก็คือมาทางเกาะกลางแต่พม่าจะตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรารู้จักทั้งหมด mindset เราเพราะนั้นเวลาลงรถเมย์จะลงกลางถนนเออคือคนขับเนี่ยติดฟุตบาทเลยเสมอซึ่งแบบว่าอ้าวทำไมอ่ะงงคือแต่เขาจะเปลี่ยนใหม่ละคืออย่างนี้จริงๆแล้วพม่าเนี่ยจบยังเนี่ยเล่าไปคือพม่าเนี่ยเป็นประเทศที่ได้รับการปกครองจากประเทศอังกฤษจนกระทั่งเขาประกาศเอกราชในปี1948อันนี้ผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะเขาคือมันมีเรื่องขององซานซึ่งเป็นพ่อของซานซูจีอีกทีนะแล้วก็เหมือนว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบอังกฤษเท่าไหร่เขาเป็นประเทศที่ไม่เข้าโดมิเนียนออฟอิงแลนด์เนี่ยใช้คำว่าอะไรนะคอมมอนเวลท์เขาไม่เข้าคอมมอนเวลท์ว่าจะเห็นว่าอย่างประเทศที่เคยเป็นอยู่ภายใต้การปกครองอังกฤษอย่างอินเดียสิงคโปร์มาเลเซียมาเลก็น่าจะใช่แล้วก็อย่างออสเตรเลียแคนาดาพวกนี้พอออกมาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีความเป็นอังกฤษและแกซี่อยู่ยังอาจจะเล่นคริกเก็ตหรืออาจจะชอบกินชาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พม่าเนี่ยเหมือนกับปฏิเสธอังกฤษอย่างสิ้นเชิงไม่เอาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมนึกถึงเรื่องอย่างรถยนต์เนี่ยนะมันก็ควรจะต้องขับรถแบบอังกฤษถูกป่ะก็ค่าดีเหมือนเมืองไทยใช่ป่ะแต่ว่าเขาไม่เอาเขาเป็นปุ๊บก็กลายแบบอเมริกันก็คือกลับมาอีกข้างนึงไปมากเนี่ยจะขับรถแต่ว่าถนนดีไซน์มาเป็นไม่แต่ถนนก็ทุกอย่างก็กลับให้มันเป็นเหมือนของอเมริกันเลยแต่ว่ารถเนี่ยรถยนต์เนี่ยเนื่องจากเหมือนบ้านเราเนื่องจากว่ารถยนต์เนี่ยกฎหมายรถมือ2เนี่ยมันทำให้ภาษีรถมือ2ได้ถูกคนก็เลยอิมพอร์ตรถมือ2ถูกๆมาใช้แล้วรถมือ2ถูกๆก็มาจากญี่ปุ่นมาจากไทยแฟนมันจะเป็นพวงมาลัยเรากลับข้างกันหมดเลยไปนั้นเวลาขึ้นรถแท็กซี่ที่พม่าเนี่ยมันขึ้นอีกข้างนึงต้องดูว่าไอ้นี่มันพวงมาลัยไหนมันมีโอกาสขึ้นได้ทั้งสองข้างคือแบบเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วคือในรถคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพวงมาลัยจะอยู่ตรงข้ามอยู่เหมือนเมืองไทยแต่ขับรถตรงข้ามแต่บางคันก็จะมีพวงมาลัยตรงกันข้ามกับที่เราขับมีแต่โดยส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นแปลว่าถ้าเราลงรถเมย์ส่วนใหญ่อ่ะเราจะโดนรถชนตายคือมันจะลงกลางถนนแต่รถเมย์พม่าเนี่ยคุณขึ้นไม่ได้ผมก็ขึ้นไม่ได้เพราะว่าเขาใช้เลขพม่าอ๋อเราไม่รู้ว่าเบอร์ไม่รู้มันสายอะไรเคยขับก็ไปวิ่งไงวิ่งรถเมล์มาศึกษาไว้โอ้โหแต่ละคันมันมีแต่ตัวกิ้งกือไส้เดือนดูไม่ออกเลยนี่ไงใช้ทานสเลดแล้วเลือดออกมาอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงว่าหมากด้วยนะคนพม่าเนี่ยยังกินหมากอยู่เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปถึงผมว่าใครลงสนามบินก็จะเข้าไปในตึกสนามบินจะได้กลิ่นหมากเลยแหละแล้วก็ไปตามจุดต่างๆก็จะได้กลิ่นอันนี้สังเกตคนละอย่างกับผมสิ่งที่ผมพบในสนามบินย่างกุ้งคือยุงถึงแม้จะอยู่ในเล้าเนี่ยมีเหรอยุงก็ยังกัดผมอยู่โอ้โหยุงเยอะชิบหายยุงโคตรเยอะเฮ้ยยุงเยอะมากคุณต้องเป็นคนเนื้อหอมมากเลยเนี่ยผมเป็นคนดูดยุงพอยคือว่าผมก็เสร็จปุ๊บผมก็ขาดคือผมไม่ได้ค้างผมไม่พูดแล้วผมก็บินกลับอ๋อไม่ค้างคืนชอบชั่วคราวไม่ชอบชั่วคราวถูกดีใช่ผมก็ไปนั่งรอคือผมก็นั่งรอในเล้าแล้วผมก็รอขึ้นเครื่องกลับพอยคือว่า
็นั่งอยู่หุ้ยเล้าผมก็กะว่าแบบเล้านี่เซฟแน่ๆไงเพราะว่ามันมีแอร์โอ้โหในเล้านี่แม่งดงยุงเลยดงยุงเหรอโอ้โหกัดกันเพลินเลยอ่ะยุงเยอะอ่ะยุงเยอะไม่รู้สึกยุงเยอะแต่ว่าคนนิสัยดีมากคนนิสัยดีจริงๆอาหารอร่อยจริงๆแล้วก็แต่จริงๆอาหารผมเข้าใจผิดเรื่องอาหารพม่ามาตลอดเพราะว่าตอนอยู่อเมริกาเนี่ยผมเนี่ยมีร้านที่ผมชอบอยู่ร้านนึงชื่อร้านย่างกุ้งอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียแล้วก็แล้วก็ตรงข้ามโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ก็มีอาหารพม่าอยู่ซึ่งอาหารพม่าที่อเมริกาก็จะเป็นอร่อยกินแบบนึงแต่พอมาเป็นอาหารพม่าที่พม่าจริงๆสิ่งที่ผมเคยกินที่อเมริกาผมไม่เคยเจออีกเลยตรงกันข้ามคือไม่มีอะไรเหมือนที่ผมเคยกินเลยแต่ก็ยังอร่อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนอาหารจีนที่อเมริกาที่ไปเหมือนกับไปอีโวลูชันที่อเมริกาใช่ก็คือมันจะไม่เหมือนอาหารจีนที่เราเคยเจออะไรเงี้ยแต่มันก็อร่อยนะแต่คืออาหารพม่าเนี่ยอร่อยถึงแม้จะเป็นแบบแปลงหรือว่าแบบของดั้งเดิมก็อร่อยอร่อยคนนิสัยดีชอบมากอย่างเดียวสองอย่างเนี่ยชอบมากผมก็ค่อนข้างชอบอาหารพม่าผมอยู่ได้เฮ้ยอยู่ได้เลยผมอยู่ได้เลยผมสามารถกินได้ทุกวันเลยอาหารพม่าอร่อยแต่ว่าข้อประเทศไทยกรุงเทพไม่มีร้านอาหารพม่าแต่ท่านนี่คนพม่าอยู่เยอะมากเยอะมากเลยไม่ว่าจะอยู่อะไรนะทูดาลี่หรือว่าเซ็นเตอร์เวิลด์ร้านต่างๆทั้งหลายทั้งปวงร้านญี่ปุ่นพ่อเขาพ่อครัวซูชิก็พม่าหมดแต่ไม่มีร้านอาหารพม่ามันไม่คือเนี่ยรอบที่เอแบกอ่ะเพราะว่าเลขาผมเป็นคนพม่าผมก็ถามสวยไหมเออเอาไว้นอกเทปได้ไหมเดี๋ยวเผื่อน้องเขาฟังภาษาไทยได้ก็เป็นนักศึกษาเอแบกเขาบอกว่าผมก็ถามว่าเฮ้ยร้านอาหารพม่าเนี่ยในรอบเอแบกเพราะมันก็ต้องมีนักศึกษาพม่าอยู่เยอะก็เขาก็เลยพาผมไปดูเลยปรากฏว่ามันไม่ใช่ร้านแบบว่าคุณพาแขกไปกินข้าวข้างนอกอ่ะมันเป็นร้านแบบว่านักศึกษากินข้าวเที่ยงมากินมันจะแบบพื้นมากมันในร้านข้าวแกงอารมณ์ประมาณอย่างนั้นก็เลยแล้วผมถามแล้วก็มี2คนยืนยันตรงกันก็คือเอแบกทั้งคู่เลยนะยืนตรงกันว่ายังไม่เคยได้ยินว่ามีร้านอาหารแบบพม่าดูดีๆคือที่เข้าไปนั่งกินไปนั่งกินยังไม่เจอไม่น่าเชื่อนะเป็นประเทศที่ติดกันแล้วไม่น่าเชื่อว่าไม่มีร้านทั้งที่อาหารโคตรอร่อยอ่ะคือมีเพื่อนแม่ที่เป็นคนพม่าเยอะแยะนะตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ได้กินอาหารพม่านะเพราะว่าแม่เนี่ยมีคนรู้จักอยู่เยอะเนี่ยเคยมีร้านอาหารพม่าแต่มันก็น้อยมากเหมือนอาหารรัสเซียร้านอาหารรัสเซียเนี่ยปิดไปเยอะมากแล้วร้านรัสเซียเนี่ยเพราะคนรัสเซียมาอยู่เมืองไทยเยอะใช่แต่ว่าร้านรัสเซียอย่างในสุขุมวิทที่ดังๆเนี่ยตอนนี้ปิดไป2ร้านแล้วตอนนี้ผมหาร้านรัสเซียไม่เจอคือเรื่องผมไม่ได้ชอบกินนะโดยส่วนตัวแต่พี่นี่คุณชอบอะไรรัสเซียคิดเหมือนกันเลยสมัยก่อนผมก็มีการศึกษาด้านรัสเซียอยู่พอสมควรชอบช่วงสงครามเย็นไปดูว่ามีไปดูยักษ์ไข่ป่ะไม่ใช่ผมจะดูว่ามันมีประเทศมันกลัวรัสเซียจะมีหลายประเทศรวมกันเป็นสหภาพโซเวียตใช่ไหมแล้วก็ผมก็พยายามจะไปดูคาซัคผมก็พยายามจะไปดูเดกิสถานคาซัคนี่นักวอลเลย์ผมก็พยายามดูแถวซอยนานานะดูบางทีเข้าไปที่เดียวกันเนี้ยนะบางทีเจอคาซัคบางทีเจอทาจิกิสถานบางทีเจอเติร์กเมนิสถานอุซเบกอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ว่าวันไหนที่ผมเข้าไปแล้วผมจะเจออะไรบ้างเพราะนั้นก็เป็นลักษณะแบบการศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์ของรัสเซียแบบนึงเมื่อสักประมาณโอ้ก็20กว่าปีละเฮ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอ20กว่าปีละ20กว่าปีละตอนนั้นก่อนไปเมืองนอกวันนั้นผมมีความรู้ทางด้านรัสเซียค่อนข้างแน่นตอนช่วงยุค90ยุค90ยุค90ยุคหลังสงครามเย็นแหละโอ้สุดยอดมากตอนนั้นเอางี้นะพูดจริงนะตอนนั้นคนรู้เรื่องรัสเซียน้อยมากผมเนี่ยรู้ก่อนเพราะก่อนเลยมี Google เนี่ยผมศึกษาจากซอยนานาเนี่ยมาค่อนข้างเยอะว่ามันมีแคว้นตุยย่าประเทศอะไรตอนนั้นนานามันดังแล้วเหรอวะดังมากเลยทุกเวลาถ้าเผื่อท่านจะต้องไปศึกษาประเทศรัสเซียเนี่ยท่านต้องไปซอยนานาตอนนั้นปากโรงแรมปากเข้าโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อ้าวเข้าสู่เทปนี้ทำอะไรกันบ้างอันนี้เราอยากมาเล่าเรื่องนอกเรื่องเยอะมากเลยนะก็เล่าเรื่อง5ชอบ5ไม่ชอบของปีมันเป็นปกติของทุกเทปของเราอยู่แล้วที่ในเทป1ปีนะครับแต่เดี๋ยวแล้ว5ชอบก่อนเลยเดี๋ยวจะขอตบตูดเรื่องทริปของแต่ละคนที่ได้ไปนั่นนู่นนี่นั่นมาด้วยนะก็เอา5ชอบก่อนแขกก่อนไหมเอาแขกก่อนแขกทั้งหมดเลยวะเดี๋ยวเราจะเอาแบบไหน5เปื้อนหรือว่า1 1 1 2 2 2เอาแบบไหนเอาทีละคนดีกว่าครับทีละคนจะได้จบไปเลยจบไปเลยเพราะว่ายาวมากเลยไม่หมายถึงว่าทีละข้อของทีละคนอ่ะหมายถึงว่าชอบจะได้แบบเปลี่ยนฟีลลิ่งอ๋อโอเคครับเชิญเลยปีนี้เลี้ยงหมา2ตัวครับโหดมากอ่ะ
แล้วหมาโกแต่ละตัวนี่เป็นหมาแบบถ้าใครดูในโซเชียลมีเดียของโกนี่ไม่ใช่หมาแบบไก่กาหมาแบบพร้อมเป็นกระโจนเป็นจิงโจ้อ่ะหมาซุปเปอร์ไฮเปอร์อ่ะหมาแบบคือเมื่อสัก2ปีก่อนเลี้ยงเมลอนตัวแรกเป็นชาเซลแล้วเรารู้สึกว่าเมลอนเนี่ยมันคือด้วยวิถีชีวิตของผมเนี่ยผมออกไปทำงานข้างนอกจอยทำงานข้างนอกแล้วเมลอนก็ถูกทิ้งอยู่บ้านอยู่ในกรงกลับมาก็มีเวลาเล่นแป๊บนึงผมพาขึ้นลู่วิ่งออกกำลังกายเสาร์อาทิตย์พาไปเดินเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยมันก็ดูเหมือนน่าจะเหงาเราก็เลยคิดว่าน่าจะหาเพื่อนให้เมลอนสักตัวนึงทีนี้เนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าถ้ารับแจ็คตัวที่2ก็ดีไหมก็ถือว่าได้เพราะว่าหัดเลี้ยงแจ็คมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรแต่พอดีว่าไปเจอกับพี่คนนึงที่เขาอย่างนี้เหมือนว่าเมลอนอ่ะคอกของมันอ่ะมันจะมีพี่น้อง4ตัวแล้วก็เราไปสนิทกับพี่คนนึงที่เขารับเอาเหมือนกับพี่สาวเมลอนไปเลี้ยงพี่สาวเมลอนชื่อขนมพี่เขาก็แบบว่าเขาก็เลี้ยงไอ้เจ้าขนมแหละแล้วสักพักนึงเขาก็เหมือนว่าเขาไปถูกใจหมาพันหนึ่งเขาเป็นพันอิตาเลียนเกย์ฮาวอิตาเลียนเกย์ฮาวหน้ามันจะเหมือนถ้านึกถึงเกย์ฮาวก็คือแบบเวลาแล้วเราไปกินข้าวร้านเกย์ฮาวอะโลโก้ก็จะหมาตัวยาวๆใช่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 แต่อิตาเลียนเกย์ฮาวจะเป็นไซส์กลางหมายถึงว่ามันจะเตี้ยกว่านั้นเยอะเล็กกว่านั้นเยอะแต่ก็จะเป็นทรงเดียวกันทีนี้ครับก็ไปเจอเขาแล้วเขาก็รับอิตาเลียนเกย์ฮาวตัวนึงมาเลี้ยงชื่อโมโนก็อีโมโนนี่เราไปเห็นครั้งแรกแล้วเฮ้ยมันก็น่ารักนะคือข้อดีคือมันไม่เห่ามันเห่าโอ้โหทั้งชีวิตนี่ผมแทบจะไม่ได้ยินเป็นหมาใบ้ว่านะหมาผมเห่าเลยนะหมาใบ้แล้วมันก็ล่าเริงกำลังดีถ้าเมลอนตัดเต็มร้อยเนี่ยอีนี่จะเหลือสัก80 75อะไรเงี้ย แล้วก็แบบโอเคนะมันเหมาะกับคอนโดตรงที่มันไม่เห่าเพราะว่าเมลอนเนี่ยนิสัยเสียที่ว่าเวลามีใครเปิดประตูปุ้งปังปุ้งปังนอกคอนโดแล้วมันจะเห่ามันก็แบบผมก็รู้สึกว่าแค่นี้คอนโดก็เพ่งเล็งเรื่องเลี้ยงหมาแล้วใช่ใช่ถ้าเกิดแต่ก็ยังหาเรื่องเลี้ยงหมาตัวนึงก็ไปรับโทนี่มาเลี้ยงโทนี่ก็เป็นอิตาเลียนเกย์ฮาวที่พ่อกับแม่เขาเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงพูดไปนะครับเดี๋ยวผมก็ไปตกแต่งฉากนิดนึงอ่ะพูดต่อไปพ่อกับแม่เนี่ยเป็นเจ้าของเขาเป็นผู้ให้บริการคอร์ดแบตให้เช่าตัวพ่อชื่อโยเนกตัวแม่ชื่อหลีหนิงโอ้โหนี่เป็นสายแบตตันเลยสายแบตล้วนๆสายแบตล้วนๆเขาก็คลอดลูกมา2ตัวแล้วก็เราก็ดูว่าจะรับตัวไหนมาเลี้ยงนี้ก็เลยเลือกไอ้เจ้าตัวที่มันแบบตัวใหญ่กว่าก็เลยตั้งชื่อโทนี่รับโทนี่มาเลี้ยงก็ฟีลลิ่งที่ได้เลี้ยงหมาคนละพันกันมันก็สนุกดีคือถ้าเปรียบเสมือนกับว่าเมลอนเนี่ยมันเป็นหมาที่ CPU แรงแรมเยอะคือฉลาดสั่งให้ทำอะไรก็ได้เก่งมากอีโทนี่ก็เหมือนฟีเจอร์โฟนโง่ๆตัวนี้ คืออะไรเหรอไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ที่ทำได้เองในตอนนี้คือขอมือกับสั่งให้นั่งคือวิธีการสอนเหมือนกันวิธีสอนเหมือนกันแต่แบบไอ้ช้าๆหน่อยแต่แบบคือเมลอนมันจะเป็นหมาที่สามารถยั่วได้ด้วยของกินเคี้ยวขนมมาแล้วบอกนั่งมอบคลานหมุนเนี่ยทำได้หมดเพราะว่ามีแรงปรารถนาโทนี่ขนมฮะฮะหมาเออเปิดมากอะไรขนมกินนะแต่พอขอมือให้มือขออีกข้างนึงไม่ให้ก็ไม่เอาแล้วไม่เอาไปละอะไรคือพอมันไม่สนใจในขนมหรือสิ่งเร้าใดๆเนี่ยโอ้โหสอนยากใช่ไหมไม่เราต้องสอนอะไรมากมายเหรอเราไม่ต้องสอนอะไรมากมายคือก็จริงๆแล้วเรียกว่าสอนเรียกว่าเป็นลำดับของการอยู่ในฝูงแล้วกันต้องบอกงี้หมาเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยต้องจินตนาการว่าเราเป็นจ่าฝูงแล้วเราต้องสอนทุกอย่างให้เขาบอกว่าเขาต้องห้ามคือสัญชาตญาณของหมาคือจะต้องเทคตัวเองขึ้นมาเป็นจ่าฝูงแทนเสมอเราจะต้องกดเขาลงไปห้ามหือห้ามอือแต่อีนี่ไม่จ่าฝูงก็ไม่เป็นไรกินมีข้าวกินอยู่ไม่หิวนะไปสนุกเนี้ยแต่เหนื่อยคือเหนื่อยแบบคือเอฟฟอร์ทที่เราให้ไปเนี่ยอินพุตเข้าไปเนี่ยเอาพุตออกมาโอ้ยง่อยมากง่อยมากสูตรสำเร็จที่เคยเลี้ยงเมลอนจนสำเร็จใช้กับแบงค์ไม่ได้ไม่แล้วแต่ว่าหมาตัวนี้ก็คือไม่ได้ทำให้ความวุ่นวายของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะหมามันช้าก็จริงครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างนึงนะเมลอนเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนตอนที่เมลอนเกิดมาเมลอนก็ถูกรับมาเลี้ยงโดยผมแล้วมันก็อยู่กับพวกผมมาตลอดผมคิดว่า mindset ของเมลอนเนี่ยมันคิดว่าตัวเองเป็นคนเพราะมันอยู่กับคนมาตั้งแต่เด็กมันไม่เคยอยู่กับหมามาก่อนมันไม่เคยอยู่กับหมามาก่อนแล้วเวลามันกินข้าวก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะมี feeling ที่แบบว่าฉันคือคนเวลาเจอแบบพาไปแบบพวก
ด็อกปาร์คอะไรเงี้ยฮะไปเล่นกับหมาเยอะเมลอนจะไปเล่นกับหมาจะเล่นกับเจ้าของหมาคนอื่นคิดว่าแล้วเวลามีคุ้นกับหมาไงใช่แล้วเวลามีหมาอื่นมาตอแยก็จะแผ่ใส่เขาอะไรเงี้ยเต็มพูดไทยได้พูดแล้วนะสัก อะไรเงี้ยแต่ว่าโทนี่เมื่อเกิดมาก็อยู่กับเมลอนมาตลอดดังนั้นเมลอนโทนี่ก็จะตอแยแต่เมลอนคนเดียวคือแบบจะเข้าไปกวนเวลาไปเคลื่อนของเล่นก็จะไปแย่งเมลอนเล่นแล้วเวลากินข้าวนี่เดินๆอยู่ก็ไปแย่งข้าวเมลอนกินแล้วเมลอนก็มากินของตัวเองแล้วก็สับไปสับมาอะไรเงี้ยคือเรียกว่าทำให้ก็ข้อดีก็คือว่ามันทำให้จอยอ่ะมีเวลาขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามีคนดึงเพราะว่ามีคนดึงเมลอนออกไปแล้วแต่จะบันไลขึ้นคือตรงที่ถ้าเกิดว่าสมมติเมลอนมันหนีถึงจุดขีดสุดแล้วอ่ะมันก็จะกลับมาหาจอยแล้วทีนี้จอยก็จะหนักเป็นสองเท่าเพราะว่ามีไม้ตัวตามไปด้วยมีไม้ตัวตามไปด้วยแม่งจะสองเด้งเลยทุกเช้าจอยจะโดนเหมือนผีอำสองตัวมาทับจอยมันก็จะมาแบบคืออีเมลอนเนี่ยนิสัยเสียยามเช้าของมันคือว่ามันจะมานั่งจ้องจอยตื่นยังตื่นยังแล้วถ้าเกิดจอยแบบว่าขยับตัวหรือตื่นอะไรเงี้ยตื่นแล้วรูปสิรูปรูปสิรูปก็จะเลียหน้ารูปตัวสิรูปรูปตัวหน่อยคืออยากได้ความรักอ่ะอยากได้รูปตัวเงี้ยจอยก็ง่วงรูปรูปรูปแบบแล้วพอจอยเผลอหลับไปรูปต่อสิรูปต่อสิเลียเลียหน้าเลยนะมันเลียหน้าเลยนะเลียเข้าไปในปากเลียเข้าไปในจมูกเลยพี่โอ้โหน่ากลัวมากแต่ไม่เคยถึงขนาดปลุกนะมันยังไม่กล้าปลุกบางทีมันก็ปลุกนะแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าแอร์มันแบบว่ามันติดมันตัดแล้วอะอากาศมันไม่ได้เย็นแล้วมันก็จะแบบว่าขึ้นมาละสะบัดตัวสะบัดตัวแล้วก็แบบถ้าเรานิ่งนานเกินมันก็จะนั่นแหละทีนี้พอมาสองตัวอีโทนี่เนี่ยอีโทนี่มันขี้หนาวมากเวลานอนมันก็จะมาเบียดจอยนอนตอนนี้จอยโดนหมาสองตัวลุมเตียงคอเนี่ยก็พอพี่ก็เจอผมก็จอยก็ต้องนอนเป็นแท่งไม้อีโทนี่นะขาแม่งยาวมากเวลานอนถึงเนี้ยยืดเต็มลิตรเลยโคตรเปลืองพื้นที่แต่ว่าเมลอนจะไม่มาตอแยกับผมโทนี่ก็จะไม่ตอแยกับผมเพราะว่าเวลาที่คือผมเคยไปแกล้งเมลอนมาก่อนคือไปนอนกอดรัดมันไม่ยอมนอนใช่ไหมฉันกอดแกกอดจนเมลอนแม่ปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะอะไรเงี้ยหงิงหงังหงิงหงังไม่กล้าคืนอ่ะอาจารย์นั้นก็ไม่กล้ามาตอแยกับผมอีกเลยตอนนอนจะเรียกว่าโชคดีก็ได้นะก็เลยไม่ยุ่งกับจอยก็เลยไม่ยุ่งกับจอยแต่จอยก็สวยเลยสวยมากไม่ได้บอกว่าไอ้ปัญหาของการมีสัตว์เลี้ยงมีอะไรก็ตามมีสัตว์เป็นลูกหรือมีลูกเป็นลูกเนี่ยคือมันจะกินพื้นที่เตียงเราจริงเพราะว่าห้องใหม่ของผมเนี่ยเตียงอ่ะ8 ฟุตนะพี่8 ฟุตนี่คัสตอมเมดเลยใช่ไหมคัสตอมแล้วพ่อกับแม่เนี่ยอยู่คนละฟุตคนละฟุตแล้วอีก6เนี่ยเอลลี่นี่สปินเนื้อถ้าเผื่อเป็นสมัยก่อนเล่นหนังเรื่อง Electric Boogaloo อ่ะพวกแนวเบรกแดนบีบอยอ่ะตลอดแล้วไงในที่สุดพอถึงแม่เราจะจับเข้าไปนั้นก็จะขยับมาแล้วนอนแล้วเด็กทุกคนผมก็เคยผ่านมาคือเด็กจะชอบนอนตรงตั้งฉากกับพ่อแม่นอนเป็นตัว H แล้วแต่ว่าดวงซวยว่าจะเป็นตีนหรือจะเป็นหัวถ้าตีนก็ถีบถ้าหัวก็มงคือไม่ได้ดีต่างกันไม่ได้ดีต่างกันเพราะนั้นก็บอกว่าพ่อแม่มีลูกเล็กเนี่ย8 ฟุตเนี่ยทำไปเลยได้แน่ๆคือลุงจะบอกว่าหมา2 ตัวนี่อยู่กันได้เตียงได้ไงวะนึกบอกว่าขนาดลูกมันดิ้นชิบหายเลยเดี๋ยวไม่จบอ่ะประมาณนี้ก็ได้ครับก็เป็นความสุขที่โอเคนะเหมือนว่าได้เลี้ยงหมาแปลกๆอ๋อใช่อีกเรื่องนึงคือว่าโทนี่หมาตัวผู้ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตในการทำแผ่นฉี่ให้มันอ่ะคือเมลอนเนี่ยเป็นตัวเมียเนี่ยมีข้อดีว่ามันจะพอมันเช็คเรื่องฉี่ได้แล้วมันก็จะแบบโอเคนี่คือที่ฉี่ของฉันมันจะรู้ว่าเราวางแผ่นฉี่เราวางถังฉี่ที่เดียวจบโอเคเงี้ยทีนี้โทนี่แม่งเป็นตัวผู้เราก็คิดอยู่เอาไปดีกว่าแม่งมันคือวิธีที่จะทำให้หมาเนี่ยมันมาฉี่ เรียนรู้เรื่องฉี่ได้คือเวลามันฉี่อย่าดุเพราะว่าถ้ามันดุเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่ฉี่ตรงนี้มันจะไปแอบฉี่ไม่ให้เราเห็นเพราะว่ามันmindsetมันคือmindsetมันคือฉี่แล้วโดนฉี่แล้วเขาเห็นโดนดุนี่คือmindsetของมันดังนั้นหมาฉี่ที่มองไม่เห็นใช่แล้วเราจะบันไลกว่าเดิมอีกเราไม่รู้มองเหม็นเละทีนี้เนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องใช้เหมือนชั่วซับฉี่มันแล้วไปวางไว้ในจุดที่เราอยากให้มันไปฉี่บอกนี่คือกลิ่นมึงเอาตรงนี้นะแต่ทีนี้เนี่ยพอมีโต
รงนี้มีที่ของเมลอนแล้วโทนี่ก็ไม่ฉี่แต่ตรงนี้มันมีคนฉี่แล้วเขาไม่ฉี่เออแล้วก็ต้องหาที่ให้เขาหาที่ใหม่หาที่ใหม่เนี่ยแล้วโทนี่มันเป็นหมาเป๋ออ่ะมันไม่ฟังมันไม่เลยมันยืนอยู่ฉี่เลยฉี่เลยแล้วก็แบบแล้วพอสักพักหนึ่งตอนแรกมันยืนฉี่เฉยๆมันก็จะโอเคลงไปข้างหน้าแต่ตอนหลังมันยกพอยกขาฉี่ปั๊บโอ้โหความบันไลแม่งมาเกิดกับผมกับแผ่ผ้าผมผ้าม่านขอบเตียงทุกจุดอะไรเงี้ยไม่อยากไปบ้านผมไม่อยากไปบ้านโกเลยว่ะบ้านโกนี่ต้องกลิ่นสุดยอดอ่ะชั่วโมงนี้ก็แต่ว่าตอนนี้เริ่มโอเคแล้วเริ่มโอเคคือตอนเนี้ยประสบความสำเร็จในการที่จะทำให้โทนี่ไปฉี่ในห้องน้ำแทนอย่างน้อยคุณเอาน้ำกูเอาฉีดสายฉีดฝักทิ้งไปเลยเอออย่างเงี้ยครับก็ประมาณหนึ่งนี่ก็คือความยากซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเพี้ยนๆอยู่เลยก็ฝึกไว้เฮ้ยจริงๆเลี้ยงหมาในห้องคือถ้าไม่ใช่ในบ้านนี่เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าที่บ้านในเลี้ยงโกลเด้น2ตัวแต่เป็นบ้านแต่โกลเด้นมันหมาฉลาดมันก็สอนง่ายแล้วมันก็รักเด็กมันก็แล้วมีพื้นที่มันก็สบายสนุกสนานแต่พออยู่ในคอนโดยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเลี้ยงหมาในคอนโดได้ไงเพราะว่าที่มันต้องใช้เยอะแล้วมันต้องมีลู่วิ่งครับเออพลังมันเยอะต้องซื้อเทรดมิลให้หมาเนี่ยผมมีจริงมีจริงเพื่อหมาคนไม่วิ่งเพราะปักคนไทยผิดเถื่อยานไงไม่อย่างฝรั่งก็ยังมีอาชีพพาจูงหมาเดินเล่นเออจูงหมาเดินเล่นใช่ไหมคือมันต้องพาไปเดินจริงๆใช่ไหมใช่ครับถ้าพาไปเดินเนี่ยข้อดีคือหมาได้เห็นโลกภายนอกมันก็จะอ๋อโอเคตอนนั้นคือไอ้นี่คือไอ้นั่นนะไอ้นั่นคือคนเขาทำกันอย่างนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เหมือนกับได้สร้างเลเวลให้เห็นว่านี่คนจูงคือจ่าฝูงมึงเป็นคนเดินมึงแบบเป็นลูกฝูงมึงห้ามเดินนำวิธีการจูงคือห้ามให้หมาเดินนำเพราะถ้าหมาลากเราไปเนี่ยแปลว่ามันคือจ่าฝูงเราเดินตามมันถ้าวิธีการก็คือว่าวิธีการฝึกนี้คืออันนี้ต้องอดทนมากครับคือเวลาเราเดินถ้าหมาแซงเนี่ยกระตุกแล้วเรายืนเฉยๆเลยถ้ามันไม่นั่งเราไม่ไปปีแรกๆของการเลี้ยงเมลอนนี่โคตรทรมานการเดินนี่คือเดินได้ไม่กี่สิบเมตรอะพี่กระตุกคอยกระตุกไม่คอยนี่มันเป็นการหาภาระเข้ามาใส่ตัวอย่างหนักเลยก็เหมือนมีลูกแหละไม่ต่างกันพอกันแล้วครับพี่พอกันเลยคือจะเลี้ยงลูกให้ดีกับจะเลี้ยงหมาให้ดีผมก็เหนื่อยพอกันใช่ใช่ใช่อ่ะของผมชอบใช่ไหมชอบครับชอบผมชอบรีเมคปีนี้เนี่ยชอบหนังรีเมคหนังรีเมคปีนี้มีเยอะหรอรีเมคมีเยอะก็จะมีปีนี้มันจะเป็นปีซูเปอร์สุดยอดของรีเมคนะคือปีนี้จะมีเริ่มปีมาเป็นแมทแม็กแล้วก็ต่อมาก็มี Jurassic World แล้วก็ปิดท้ายด้วย Star Wars แต่โพสต์ Star Wars ไม่ใช่รีเมคนะมันไม่ภาคต่อนี่ครับพี่ไม่ทุกอันเป็นภาคต่อหมดสังเกตมั้ยทุกอันเป็นภาคต่อหมดแต่ว่าทุกอันเนี่ยพยายามจะดึงสูตรเก่ามาแล้วก็ฟินไงคือคนแก่เนี่ยฟินไม่รู้เด็กฟินหรือเปล่าใช่อย่าง Mad Max เนี่ยอย่างหงเนี่ยเป็นคนไม่ใช่เป็นมนุษย์ Mad Max ตอนนั้นก็ไม่ทันตอนนั้นก็ไม่ได้ติดตามอันนี้คุยก่อนเข้าเทปแล้วผมไม่ได้รู้สึกอะไรมากคือ Mad Max เนี่ยสำหรับคนแฟน Mad Max เนี่ยจะชอบ Mad Max มากเพราะว่า Mad Max เนี่ยมันเอาทุกอย่างที่เราชอบของ Mad Max เนี่ยมาใส่ไม่ว่าจะเป็นฉากแอคชั่นแล้วมุมกล้องทุกอย่างหมายถึงว่าจอร์จมิลเลอร์เนี่ยคนที่ทํา Mad Max เนี่ยไม่เคยสูญเสียจิตวิญญาณของดั้งเดิมไปเลยของนี้ไปเลยดูหรือเปล่าดูพี่ดูอันเก่าดูป่ะดูก็ดูอ๋อดูด้วยแล้วพอยต์ของแมทแม็กก็คือว่าไม่รู้คนอายุขนาดจอร์จมิลเลอร์ซึ่งแก่มากนะคิดฉากแอคชั่นแต่ละอันมาได้ยังไงครีเอทมากเห็นแกบอกว่าแกคิดแต่สมัยนู้นแล้วแต่สมัยนู้นทำไม่ได้เออคือแบบว่าเฮ้ยมันครีเอทมากอ่ะครีเอทมากแต่ละอันแล้วมันใช้สเปเชียลฟีใช้สเปเชียลเอฟเฟคเนี่ยน้อยมากเสริมในการทำพวกนี้ไงคือหลักๆคือใช้ของจริงอ่ะแล้วเอาสเปเชียลเอฟเฟคเสริมไงมันก็จะเป็นบอกว่าโอ้โหเฮ้ยมันดูแล้วมันแบบสมจริงจังวะโอ้โหสุดยอดอ่ะสุดยอดมากสิ่งที่ไม่ชอบอย่างเดียวของ Mad Max ภาคนี้อ่ะก็คือ Mad Max มันไม่เด่นใช่มันไปเด่นผู้หญิงผู้หญิงแต่ว่าที่เหลือเนี่ยสนุกคือชอบมากดูแล้วแบบว่าโอ้โหมันสนุกอย่างนี้มันชอบมากแต่พอมาถึง Jurassic World เนี่ยด้วยตัวเองที่ไม่ชอบ Jurassic Park มาตั้งแต่ไหนคือไม่ได้ชอบคือไม่ใช่ไม่ชอบแต่เพียงว่าไม่ได้กรี๊ดอ่ะไม่ได้กรี๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ผมกรี๊ดจูราสสิกภาคแรกนะเออคือจูราสสิกเวิลด์เนี่ยจะเหมือนจูราสสิกภาคแรกจะเหมือนเลยจะมาแบบสูตรเนี้ยคือทุกคนจะทำงี้หมดสูตรนี้มามันก็จะใช้สูตรนี้เพราะนั้นเด็กที่ไม่เคยเจอไอ้เรื่องอย่างนี้มาเนี่ยมันก็จะกรี๊ดไงกับที่เหมือนกับที่เราเคยกรี๊ดตอนสมัยเราเจอจูราสสิกภาคแต่ผมว่าเด็กสมัยนี้กรี๊ดไม่เท่ายุคสมัยเรานะพี่เฮ้ยแต่มันได้ตังค์เยอะขนาดนั้นเลยนะมันได้ตังค์อันดับหนึ่งของปีเลยนะผมว่ามันได้เพราะว่าผู้ใหญ่อะ
กรี๊ดด้วยคือ ตอนผมดูจูราสสิกภาคหนึ่งอะวิชวลเอฟเฟกต์ในสมัยนู้นมันยังไม่ทำให้หน้าตื่นเต้นเท่านั้นอะหมายถึงว่าโคตรสมจริงอะสมัยนู้นโคตรสมจริงอะแต่พอสมัยเนี้ยเราเห็นความโคตรสมจริงมันยังมาหมดแล้วอะผมก็เห็นเล็กก็โอเคนะก็ไดโนเสาร์อะก็ไดโนเสาร์อะไรดูเรื่องแล้วกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็กลายเป็นว่าทุกคนก็ดึงสูตรเดิมมาเหมือนจบท้ายซึ่งผมยกให้เป็นหนังอันดับหนึ่งของปีนี้คือ Star Wars เนี่ยสำหรับผมนะคนอื่นไม่รู้นะคือทุกอย่างที่เรารออยากดูอ่ะมันก็มีอย่างทุกอย่างอยากดูอยากมีทะเลทรายกูก็เห็นทะเลทรายอยากมีคนหายต้องตามหากูก็เจอคนหายต้องตามหาอยากมีเจไดซึ่งหักซึ่งมาใหม่อีกตัวอยากเจออยากเจออาซิดคนใหม่อยากเจอแบบเอาวีกูเป็นพ่อมึงอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอฮานอยากเจอลุคอ่ะคืออะไรก็ตามเนี่ยคือที่กูอยากเจอมาหมดซึ่งบอกได้เลยว่าไอ้ JJ Abrams เนี่ยเด็กๆแม่งต้องเป็นเด็กมาก Star Wars คือเก็บทุกเม็ดอ่ะคือมาแบบโหไอ้นี่ต้องเป็นแฟนชัวร์ๆทำได้ขนาดนี้ก็รู้สึกว่าบางทีเนี่ยมันก็เหมือน Star Wars เอพิโซด4เกินไปอ่ะเหมือนมากเหมือนจนแบบว่าเหมือนมากเหมือนไปไม่ต้องเหมือนขนาดนี้ก็ได้คือแบบเลี้ยงแล้วเลี้ยงมาเหมือนกันเลยนะเลี้ยงทำซีโอ้โหทำลายเลยแล้วไม่พอแล้วมี Death Star มีอะไรแบบโอ้โหเหมือนแหละคือตอนดูภาคเนี้ยผมชอบนะแต่เป็นว่าผมยังไม่สุดยังไม่สุดเพราะว่าเหมือนแบบคือเราเทียบซีนในหัวมันเป๊ะไปพอมันเป๊ะขนาดนั้นเราก็เลยเดาได้พี่ไอ้หนังมันเอางี้ดีกว่าบอกได้เลยว่าหนัง Star Wars ใครไม่ได้ดูนะไม่ได้สปอยนะคือไม่มีหักมุมอ่ะคือแบบว่าทุกอย่างที่คิดไว้มีหมดอย่างที่คิดไว้มีหมดมีต้องการอยากดูอะไรมีหมดครบคือใน2ชั่วโมงเนี่ยคือแบบเอาล่ะสำหรับแฟนเก่าฟินชัวแต่ผมสงสัยอย่างนึงนะไม่มีใครควรคิดชื่อไอ้เจ้านักบิน X-Wing คนนั้นน่ะไปเอาพระเอกอะไรนะเดเมรอนโพชื่อมันเหมือนคาเมรอนโพที่มันมาจากไอ้หนังของนั่นน่ะอะไรนะคอนแอร์พี่อ๋อคอนแอร์คาเมรอนโพจริงด้วยนะใช่ไอ้นิโคลัสเคจไงที่มันเป็นนักแต่ชื่อเนี่ยจำไม่ได้ผมแค่ดูก็แบบเฮ้ยป้าบอกว่าที่มึงเอาชื่อมาเขามาเปลี่ยนแค่นี้นะใช่เดเมรอนโพเหมือนคาเมรอนโพเลยจำชื่อมันไม่ได้ละมีฝรั่งเขาบอกว่าถ้าจะดู Star Wars The Force Awakens หรือ Awakening วะ Awakening เขาบอกว่าถ้าจะให้สนุกจริงๆเนี่ยเขาแนะนำเลยว่าคุณต้องไปสัปดาห์แรกๆที่มีแฟนเข้าไปเลยแล้วก็แบบว่ามันจะมีเสียงกรี๊ดอ่ะหรือว่าแฟนมันไปดูอะไรด้วยกันไปดูบาสเหมือนกันอ่ะมันจะได้อารมณ์มากเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยบางคนเข้าไปแล้วร้องไห้เขาบอกมันเหมือนกับว่าเจอเพื่อนที่ไม่ได้เจอนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือความรู้สึกแบบว่านี่ย้อนกลับไปตอนปี99เลยนะที่ผมไปต่อคิวดูที่ผมไปนั่งต่อผมเรียนอยู่ไงผมก็นั่งต่อดูคิวแบบเฮ้ยเนี่ยคือแบบไปตอนนั้นกูไปอยู่ในเต็นท์อ่ะไปอยู่ในไม่เต็นท์ถุงนอนอ่ะรอดูเพื่อจะดูไอ้หนังแล้วแบบแต่ตอนนั้นมันต่างกันคือว่าตอนนั้นเนี่ยหนังมันห่วยมากไงเอพิโซดมันเอพิโซดเนี่ยมันห่วยว่ะคือมันจะแข่งไอ้พอดเลสซิ่งนานมากกับอีจาจาบิงมาเนี่ยคือตัด2อันไปเนี่ยคือหนังไม่มีอะไรเลยอ่ะคือหนังเนี่ยคือเหลืออยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วสองอันนี้ไม่สนุกด้วยทั้งจาบิงทั้งพอดเลสซิ่งอ่ะคืออันนี้คืออันนี้เจ๋งกว่าสำหรับคนที่ต่อคิวจะดูอ่ะแต่ฉากดวลดาบที่เจ๋งที่สุดดันเป็นฉากดวลดาบของเนี่ยแหละโอบิวันปะทะไอ้ดาร์ทโมไม่ใช่โอบิวันดิควายกองจินว่าผมควายกันผมว่าช่วงที่ตอนสุดท้ายไงพี่โอบิวันกับอ๋อหมายถึงว่าตัวสุดท้ายตัวพระเอกใช่ไหมตัวพระเอกอ่ะตัวพระเอกโอบิวันเออใช่แต่ว่าไอ้ตัวครั้งแรกที่มันออกมาเป็นไอ้ไคลโรเรนอ่ะพอเห็นชื่อมาปุ๊บเอาแล้วแม่งสกายวอล์กเกอร์ผสมฮันโซโลแล้วแม่งไคกับโลมาเจอกันแม่งแบบเออเฮ้ยหนังแม่งแบบตั้งชื่อได้แบบกูเดาได้ไรแล้วอ่ะเออแต่ไอ้เรนเนี่ยไม่รู้อะไรไงแต่เพิ่งมารู้ตอนหลังตอนดูพวกนี้มาแต่เนี้ยคือดูแล้วแบบเนี่ยชอบเดี๋ยวเมื่อกี้เค้าเรียกสปอยหรือเปล่าเต็มๆไม่เกี่ยวไม่ใช่โลตั้งอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยไม่คือคนที่ตั้งชื่อมันไม่ได้คือเหตุคนแฟนเก่าอ่ะดูปุ๊บเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าใครกับโลอ่ะมาอย่างเงี้ยมาอยู่แล้วอ่ะชอบอะไรมั่งก็อ๋อเดี๋ยวลืมบอกว่าสกาล่าเนี่ยเป็นโรงหนังที่เจ๋งมากในการดูเพราะว่าStar Warsมันเป็นบรรยากาศเก่าด้วยอะไรก็ตามคือข้อหนึ่งคือโรงใหญ่นั่งสบายไม่มีใครทำแล้วโรงนี้ตั๋วถูกตั๋วถูกป๊อปคอร์นถูกตั๋ว160บาทป๊อปคอร์น40บาทแล้วโรงใหญ่เสียงดีคือแบบว่าเฮ้ยจะไปจ่ายตังค์เลยเยอะแยะขนาดนั้นแล้วแบบคือผมแนะนำว่าถ้าเกิดคนจะดูหนังจอใหญ่โรงเสียงดีนะ
ราคาถูกเนี่ยไปดูสกาล่าเวิร์กสุดแล้วก็รวมเวลาเดินทางรวมราคาเดินทางให้ครบแล้วกันแต่ละคนอาจจะมีความสะดวกไม่เท่ากันแล้วแต่นั่นเป็นที่ส่วนตัวชอบตั้งแต่คุณอยู่เชียงใหม่มาดูสกาล่าของผมเนี่ยจริงๆก็เป็นความรู้สึกตั้งแต่จากไม่ชอบไม่ใช่คำว่าไม่ชอบไหมใช้คำว่าตอบโจทย์ดีอ่ะคือว่าไอ้บรรดาสตรีมมิ่งมิวสิกอ่ะโดยเฉพาะ Apple Music อ่ะมันทำให้รู้จักหลายคนเยอะขึ้นเยอะเลยนะคือผมว่าถ้ารุ่นพวกเราน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่ามันไม่ค่อยรู้จักเพลงใหม่ๆแล้วมันก็ไม่รู้จะไปเปิดยังไงให้รู้จักเพลงใหม่ๆก็ไอ้เจอบรรดา Apple Music All You Can Eat Streaming แบบเนี้ยเนี่ยอัลบั้มนี้เป็นยังไงวะนี่บางคนนี่เก่ามากเลยนะซาร่าแม็กมีเขาออกอัลบั้มแรกน่ะนานแล้วนะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินนะแต่มันขึ้นมาเป็น recommended ก็เลยกดเออก็เพราะดีนี่รู้จักก็เลยได้ฟังไงแบบแล้วก็ได้เจออะไรเยอะแยะเลยในแสดงว่าหงนี่เป็นคนไม่ได้ฟังเพลงเยอะหายไปเป็น10ปีคือถ้าหงไม่ได้ฟังเพลงถ้าเพลงยุคเก่านะหมายถึงว่าเพลงใหม่ไม่ได้ฟังอย่างผมก็ไม่ได้ฟังแล้วนะแต่ว่าถ้าเพลงยุคเก่าเนี่ยทุกเพลงที่ผมรู้จักมันก็จะอยู่ในนั้นอยู่แล้วผมก็ฟังเยอะอยู่ผมก็รู้จักหมดแล้วตอนรู้จักวงไอเฮียแบนก็เลยทำให้รู้จักวงดนตรีรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเวลาไปตอนนั้นก็คือต้องไปถ่ายทอดใช่ไหมเฮ้ยเพลงนี้ก็เพราะไอเพลงนั้นก็เพราะก็ไม่รู้จักก็ไม่ว่าจะเป็นปูเป้ร้องหรือว่าอินัทร้องเนี่ยหรือใครร้องก็ไม่ค่อยรู้จักก็ต้องไปตามก็ได้แบบพอจะรู้จักเพลงใหม่ๆบ้างแต่พอเป็นเพลงฝรั่งนี่นะมันยิ่งหายไปใหญ่นะไม่ค่อยรู้จักเลยนะแต่พอมันเป็นอ๋อเป็นอย่างนี้อ๋ออ๋อก็กลับมาแล้วยิ่งพอตอนหลังไปต่างประเทศเนี่ยบางทีก็มันเบื่อที่ต้องฟังอะไรซ้ำๆอ่ะก็กดเอาไม่รู้อะเชื่อมึงกดปึ้งแล้วฟังดูจะกลับไปนะผมอาจจะมีเพลย์ลิสต์เฉพาะตัวไว้เวลาผมไปฟังอะไรแบบแรนดอมมั่วซั่วแล้วจะต้องไปเจออะไรที่มันแบบว่าเพลงอะไรเนี่ยแต่เราแบบต้องไปเจอค้นหาเพลงที่เราชอบอ่ะแล้วมายัดเพลงนี้ส่วนตัวไว้มี แต่มันก็เหมือนกับอารมณ์ฟังดีเจสมัยรุ่นเก่าๆว่าที่เขาแนะนำวงดนตรีถ้ามันจะมีขาดเสน่ห์การฟังเพลงปัจจุบันอยู่บ้างก็คือมันขาดคนที่รู้จักมาแนะนำนะว่าจริงๆถ้าเกิดว่าพี่หงอ่ะฟังพวกrecommend playlist พวกเนี้ยจะแนะนำให้ไปฟังจุ๊บครับอ๋ออันนี้เพิ่งคุยกับเจ้าปองเลยปองก็เนี่ยเพิ่งคือจุ๊บเนี่ยจุ๊บเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานที่ทำ playlist อ่ะมันขยันมากมันทำแบบว่า playlist ป้องชึ่งอกหักรักคุดรักเขาข้างเดียวมือที่3คือ playlist แบบเพลงเฉพาะทางมากอ่ะแนวนั้นอะไรเงี้ยก่อให้เกิดความร้าวฉานทำให้คนทะเลาะกันปาร์ตี้ปีใหม่ปาร์ตี้ปีใหม่80มีเรื่องแน่นอน90ปาร์ตี้ปีใหม่ตื๊ดๆปาร์ตี้ปีใหม่ EDM EDM คือแบบเฉพาะปาร์ตี้ปีใหม่อ่ะแม่งมีเป็น10เพลย์ลิสต์เลยแล้วเลยพี่เอาก๊วนที่พี่ชอบเลยนะพี่ไปเปิดก๊วนไหนได้ทุกวงเจ๋งอ่ะชอบยังไม่มี Apple Music เลยว่ะฟังในไทยดอลไม่แต่จุ๊กซี่ก็เข้าท่านะใช่ครับเมื่อคุยกับปองเมื่อวานนี้เข้าท่านะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันทำให้สิ่งที่มันหายไปในวิทยุมันกลับเข้ามาอีกทีแต่มันมาในรูปแบบนี้เนาะก็แต่ไม่ได้ฟังวิทยุอ่ะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ฟังอ่ะก็เลยไม่รู้จริงว่าดีเจวิทยุปัจจุบันเขาเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยพูดแล้วล่ะมันเป็นพีเจมากกว่าเปิดเพลงอย่างเดียวมันมีลิสต์มาให้แล้วเราก็เปิดต่อกันโอ้จำได้ก็ใช่พูดในแนวนี้ก็อย่างนึกถึงสมัยก่อนคุณมานพพุทธานใช่ไหมคุณมานพพุทธานหรือคุณวาสนาบริชาติพลีสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งคุณท่านเนตรหรือคุณใครต่อใครที่เวลาเขาคุณวาสนาไอ้คุณมาลีเนี่ยเขาเปิดเพลงอย่างอาร์ตคอนเทมพอรารีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเพลงนี้มันเด่นอะไรยังไงหรือที่มาเป็นอย่างไรใช่ไหมคือเราได้มันหายแล้วอ่ะเราได้เรียนรู้ว่าเพลงมันมีที่มาที่ไปยังไงพี่ทำไมเพลงนี้ถึงดังอะไรอย่างเงี้ยนะมันหายไปละประวัตินักร้องอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยชอบแต่มันไม่มีแล้วไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่เราจะบอกอย่างงี้ดีกว่าคนที่เป็นดีเจปัจจุบันไม่ต้องรู้ลึกไม่ต้องรู้อะไรอย่างนั้นอ่ะคือเข้ามาปุ๊บส่วนใหญ่สมมติถ้าเหมือนบางค่ายของคนในหน้าตาเลยมาถึงเอาหน้าตาดีๆเข้ามาเสียงก็เพราะไม่ต้องรู้อะไรมากแล้วก็เปิดเรียงไปแล้วก็ไปรับงานอีเวนต์ต่ออะไรพวกเนี้ยไม่ใช่คือเขาไม่ใช่มาสายวิทยุอะไรไงได้แค่5ชอบอ่ะเชื่อไหมโอเคชอบอันที่2ชอบอันที่2เลยครับพี่น่าจะเป็นปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นปั่นจักรยานเฉยๆไม่ใช่ต้องญี่ปุ่นด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะหรือชอบทริปนั้นหรือชอบการไปปั่นจักรยานมันมี2ทริปมันมี2ทริป คือที่ผมไปปั่นมา2ประเทศในปีที่ผ่านมาคือญี่ปุ่นกับสิงคโปร์คือชอบไปปั่นที่ญี่ปุ่นคือผมปั่นจักรยานผมก็เริ่มอ่านรีวิวเมืองนอกเขาพูดถึงเส้นทางจักรยานที่สวยๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เห็นคนมีคนไปปั่นกันมาบ้างแหละผมว่าอยากว่ะ
แต่ว่าการเอาจักรยานไปปั่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันดูต้องจริงจังนะเนี่ยแล้วจอยจะเอากับเราด้วยป่าวะอะไรเงี้ยมันเป็นแค่ความอยากคนเดียวอ่ะพี่แล้วงบประมาณไป2คนแล้วเวลาถ้าผมพาจอยไปญี่ปุ่นจอยก็คงอยากเที่ยวเขาคงไม่อยากปั่นหรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมไปญี่ปุ่นจะมาปั่นทำไมแล้วมันจะต้องแพ้ของอะไรปรากฏว่ามันเต็มไปด้วยความแบบมันจะไม่ได้เหมือนจะมีแรงต้านนะพี่แต่ว่าโชคดีที่พี่วสินเนี่ยมาติดต่อเพื่อสินที่เป็นบริการของโปรวิชั่นแกก็ทำดีพลัสไกด์ที่เป็นหนังสือสายท่องเที่ยวแกก็มาบอกว่าโกเนี่ยถ้าจะไปญี่ปุ่นนะถ้าจะไปปั่นจักรยานเนี่ยไปเนี่ยเส้นเนี้ยฝากเขียนหนังสือให้พี่หน่อยอันนี้แกพูดโดยที่เราแกไม่รู้ว่าเราอยากหรือแกหรือไปเล่าแกฟังแกเราก็เกินกันพี่หมายถึงว่าก็เกินไปเกินกันมาไงผมก็บอกว่านี่ญี่ปุ่นก็น่าสนพี่อะไรเงี้ยคือแกมีทีมงานที่ไปญี่ปุ่นแล้วก็ไปปั่นจักรยานบนรูทต่างๆมาอยู่แล้วมึงไปเกินกับพี่ว่าสิว่าผมอยากจะรีวิวหนังทำร้อย AV หนังสือมึงอะขายได้ดีเชิญเชิญก็พี่สื่อก็บอกได้เงี้ยเดี๋ยวพี่ออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งให้ผมว่าโอ้น่าสนแท้จะได้แบบว่าเป็นกึ่งงานกึ่งเที่ยวกึ่งเที่ยวก็ไปก็ได้เรียนรู้หลายอย่างว่าการแบกจักรยานไปต่างประเทศเนี่ยโคตรทรมานคือทรมานจริงคืออย่างแรกคือผมใช้กระเป๋าที่มันไม่ได้เอื้อต่อการขนสักเท่าไหร่เขาไม่ได้มีกระเป๋าเฉพาะของเขามันมีกระเป๋าเฉพาะครับแต่ว่าราคามันสูงนี่ผมก็เป็นกระเป๋าที่ผมไปหล่อยเพื่อนมาผมก็แพ็คจักรยานใส่กระเป๋าคือใบหนึ่งเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่มีล้อซึ่งอีล้อเนี่ยก็หมุนไม่ได้เป็นล้อทางตรงเดียวอุ้ยเพราะฉะนั้นมันล้อเอียงไม่ได้ล้อเอียงไม่ได้แล้วเป็นกล่องทรงยาวดังนั้นเนี่ยเลี้ยวแค่เลี้ยวก็ล้มแล้วอ่ะพี่อีกอันนึงเป็นกระเป๋าเลยแล้วก็หุ้มเอาไว้แล้วก็ต้องแบกในการขึ้นไหลอย่างเดียวแล้วหนักมากแล้วผมเอาไปจักรยานผมเอาอะไหล่ไปด้วยซ่อมเผื่อต้องมีซ่อมตรงนี้นั่นโน่นเอาคือแบบหนักสุดๆพี่ไปกัน2คนอะน้ำหนักที่การบินไทยให้คือ50โลก็แค่แพ็คก็48แล้วพี่ซื้ออะไรซื้อของอะไรไม่ได้เลยซื้อแบบว่าอย่าฝากซื้อไม่เหลือโควต้าใดทั้งสิ้นแล้วก็นั่นแหละเกิดประสบเหตุตกเครื่องคือเป็นทริปที่ไม่หรอกคือนี่มันสำหรับคนที่ไม่ได้บินต่างประเทศบ่อยเวลาเราดูเวลาเนี่ยมันจะดูยากเพราะเวลาที่มันเป็นคล่อมวันอะปกติเขาจะไม่ตั้งเวลาอย่างนั้นเขาจะตั้ง0005เพื่อให้รู้ว่ามันใช่ไหมหรือ1155พอให้รู้ไม่ก็เป็น0ถึง24คือผมอะย่ามใจเพราะว่าแบบมันเราก็เคยไปญี่ปุ่นมาบ้างแล้วเราก็แบบหลั่นล้าไงพี่แล้วเราก็ไปโฟกัสที่จักรยานจนพลาดท่าแบบว่าเราไปดูวันผิดตกเครื่องไป24ชั่วโมงก็ออกไปนานแล้วอ่ะค่าตั๋วก็เลยถูกมากสมมติไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมก็เขียนเล่าไปแล้วแหละหลายคนที่ตามเฟซบุ๊กก็น่าจะเห็นว่าผมไปเสียวันเที่ยวไปวันด้วยวิบากกรรมอะไรบ้างแต่ก็ยังดีก็คือไปถึงที่หมายแล้วก็ยังได้ปั่นจบทีนี้เส้นที่ผมปั่นเนี่ยชื่อว่าชิมานามิไคโดมันเป็นทางเชื่อมกันระหว่างเมืองโอโนมิจิกับเมืองอิมาบาริซึ่งมันเป็นเมือง2เมืองเนี้ยทุกทีญี่ปุ่นเขาจะเชื่อมกันด้วยรถไฟใช่ไหมครับพี่แต่ว่าอีก2เมืองเนี้ยมันเป็นเกาะเล็กๆย่อยๆ6เกาะเรียงกันมันจึงทำรถไฟมันไม่คุ้มเขาก็เลยทำเป็นทางด่วนให้รถวิ่งแทนเพราะว่าถ้าทำรถไฟอ่ะมันต้องไปวิ่งอ้อมไกลมากคือนั่งรถไฟนั่งได้แต่โอ้โหอ้อมโคตรไกลทีนี้แล้วพอเขาทำเส้นทางเนี้ยเขาก็เลยไหนๆก็ทำเงี้ยทำเป็นเส้นทางจักรยานด้วยเลยแล้วกันฟีลลิ่งก็คือระยะทางได้ประมาณ80กิโลเมตรปั่นจากข้างบนที่เป็นโอโนจิลงมาข้างล่างที่เป็นอิมาบาริขึ้นข้ามเกาะ6เกาะข้ามไอ้6สะพานเนี่ยสนุกถนนดีมากแล้วก็เป็นคือเมืองนี้เขาเหมือนกับเขาให้เกียรติจักรยานรถคือผมปั่นช้าๆขึ้นเนินเงี้ยข้างหลังมีรถตามมาไม่มีปิ้นเปิ้นแอะเออไม่กดดันไม่อะไรทั้งสิ้นคือเราโอ้โหคือเราแชร์ถนนกับรถยนต์คือเหมือนที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าถ้ามองเลเวลของ priority ของคนที่ใช้ถนนเนี่ยคือจักรยานมาก่อนคนสูงสุดคนสูงหมายถึงว่าคนเดินถนนมีสิทธิ์สูงสุดคือจำนวนล้อเนี่ยน้อยยิ่งน้อยยิ่ง priority เยอะใช่ยิ่งมาก priority ยิ่งต่ำแล้วจักรยานมอเตอร์ไซค์ที่สองแล้วก็เป็นรถยนต์อะไรเงี้ยรถยนต์คือถ้าเกิดว่าเจอไฟแดงเจอทางม้าลายก็จะจอดแล้วก็ให้คนข้ามให้จักรยานไปก่อนเสมอก็ถือว่าเป็นประเทศในฝันคือแค่นี้ก็ดีจะแย่แล้วถนนก็เรียบฝาท่อก็เป็นมิตรกับมนุษยชาติแล้วก็แบบไม่มีเย็บร้อยเข็มไม่มีเย็บโอ้โหปั่นนี่แบบ
ในสมัยที่สนามตรงสุวรรณภูมิยังเป็นเลนเขียวอยู่มันยังกระดึกกระดักกระดึกกระดักแล้วคนก็บอกว่าสุวรรณภูมินี่คือสุดยอดอันนี้นั่นโน่นนะอันนี้สวรรค์เลยคือช่วงที่แย่ที่สุดของชิมานามิไคโดยังดีกว่าเลนเขียวอะแต่ตอนนี้เป็นเลนฟ้าแล้วเลนฟ้าดีมากเลนฟ้านี่กิฟต์เลยครับผมก็แล้วทีนี้พอเราไปปั่นที่นั่นอะอากาศก็ดีวิวก็สวยแล้วมันเป็นเส้นทางที่มันทำให้ปั่นแล้วสนุกดังนั้นเนี่ยเราไปปั่นกับจอยเขาก็ชอบด้วยถึงขั้นซ้ำอ่ะพี่ไปญี่ปุ่นรอบ2เนี่ยเราก็ไปซ้ำเลยนะใช่ๆไปปั่นเส้นเดิมแล้วก็ไปปั่นเส้นเดิมครับแต่ว่าเราไม่ได้ฟินิชจบแค่นั้นเองเพราะว่าเรามีเวลาแค่วันเดียวแล้วก็ไปได้แค่ไปสัก35กับ35เงี้ยได้70โลประมาณเนี้ยครับอะไรกันแล้วก็ที่นั่นมันดีที่ว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปคือทุกทีเราไปโตเกียวนี่มันโตเกียวหรือกรุงเทพในช่วงที่แบบว่าในช่วงที่แบบคนแบบคลาคล่ำเนี่ยเราเข้าไปในร้านขายของที่เลือกอะไรเงี้ยคนไทยก็แต่คนไทยก็โอ้โหมันกรุงเทพชัดแต่ถ้าคุณแบบว่าไปเมืองต่างจังหวัดหน่อยเนี่ยถึงแม้มันจะคุยอะไรเขาไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะแต่มันก็ มันได้เข้าถึงพื้นที่ดีครับพี่หนังสือเล่มนี้จะออกเมื่อไหร่เนี่ยผมส่งต้นฉบับพี่ประสิทธิ์ไปแล้วก็รอแค่พิมพ์อยู่ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหนังสือแบบที่เป็นของผมเขียนทั้งเล่มมันเป็นแค่พาร์ทเดียวของการไปปั่นเส้นชิมานามิไคโดว่าเดินทางยังไงเตรียมตัวยังไงคือจะไปเส้นนี้มันต้องแบกจักรยานไปก็ได้เขามีให้เช่าอันนี้ถ้าเกิดข้อสรุปของโหไอ้ของโกก็คือว่าถ้าเกิดเราไปจะไปปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอาจักรยานไปดีไหมเป็นคำถามที่ดีนะผมคิดว่านะถ้าคุณแบบอยากจะไปแบบไปสัมผัสแต่ว่าไม่ต้องจริงจังซีเรียสอะไปเช่าเอาก็ได้เพราะว่าแล้วฟิตติ้งอ่ะฟิตติ้งก็อาจจะไม่ค่อยตรงเป๊ะอย่างรอบ2ผมไปเช่าเอาเช่าเอานี่ก็ทรมานหน่อยคือระยะไม่ค่อยได้อะไรก็ปั่นไม่เมื่อยนิดนึงอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าเกิดสมมติคุณอยากจะไปเส้นนี้แบบสัมผัสความครับอิ่มเอมนะแบบชุ่มฉ่ำอ่ะแบบว่ามีจุดสะพานสุดท้ายเนี่ยมันเป็นสะพานที่ข้ามทะเลใหญ่มากแล้วสะพานสูงมากแล้วสะพานนี้ยาวประมาณสัก 6-7 กิโลเมตรมันแล้วคุณขี่แบบวันนั้นอ่ะแล้วมันตอนนั้นมันมีทะเลหมอกลอยมามันขี่จักรยานขึ้นสวรรค์เลยพี่ดูมันฟินมากเลยมันเหมือนตอนหนัง AV นะที่มีจักรยานขึ้นสวรรค์แล้วมันมีไอ้แท่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันก็นั่นมันนั่นมันจุดเห็นไหมถ้าเกิดว่าไปญี่ปุ่น7วันแล้วก็ต้องการจะไปช้อปปิ้งด้วยแล้วก็ไม่เหมาะไม่เหมาะพี่ต้องการปั่นจักรยานแค่วันเดียวเนี่ยงั้นไม่เหมาะหรือ2วันเนี่ยคุณก็ไปหาที่โน่นถ้าเกิดว่าถ้าอยากจะไปปั่นเนี่ยมันจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะตรงที่ว่าอะไรเพราะว่าต้องซื้อ JR เพราะเมืองเนี้ยสมมติคุณไปบินโตเกียวคุณจะนั่งลงมาถึงเนี่ยครับฮิโรชิมาอะไรเงี้ยงั้นลงโอซาก้าใกล้กว่าลงโอซาก้าใกล้กว่าลงโอซาก้าก็ต้องเสีย JR ข้ามโซนอยู่ดีไม่แต่พอให้ถึงนี้เวลาขึ้นรถอ่ะรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่ได้มีที่วางกระเป๋าเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแบกมหาวินาศสันตโลมันแบกขนาดผมเอาแค่กระเป๋าเดินทางผมขึ้นยังลำบากเลยที่ต้องแบกมหาวินาศขึ้นไปเนี่ยนั่งยากใช่ครับคือตอนที่ผมไปลงเครื่องอ่ะลงเครื่องเสร็จปุ๊บก็รับจักรยานมาเสร็จต้องขึ้นรถบัสจากสนามบินฟุกุโอกะไปที่สถานีรถไฟฮากาตะเนี่ยขึ้นรถบัสก็แบบรถบัสก็ไม่ค่อยจะมีที่แล้วเราก็ขึ้นไปด้วยสายตาอันแบบโหดเที่ยวใช่ก็แบกของเยอะนี่จะมีปัญหาเยอะใช่ครับพอลงเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในสถานีก็แบกรถคือเข้าไปขึ้นชินคันเซ็นก็ไม่มีที่จะวางต้องไปวางตรงแบบเบาะสุดท้ายมันจะมีที่ให้เสียบอยู่ใช่ๆน้อยมากคือน้อยมากครับน้อยมากถ้าเกิดบางทีขึ้นไปแล้วคนเยอะๆเนี่ยก็ลำบากแล้วอะไรอย่างงี้รวมไปถึงแต่ว่าตอนที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็แนะนำบอกว่าถ้ามึงลำบากขนาดนี้มึงใช้ขนส่งแมวดำเหอะใช่มันเป็นขนส่งที่ดีมากครับผมว่าคุณโรนในโกะบอกเขาก็ได้ตามโรงแรมมีหมดใช่เซเว่นก็ได้ก็คือเราก็ผมก็ไปคุยกับที่โรงแรมบอกว่าอยากจะขนไอ้เจ้าเนี่ยไปโตเกียวเนี่ยครับผมจะไปอยู่ที่โรงแรมนี้เขาก็เรียกมาเขามาประเมินดูก็เจอไปประมาณสัก 2,800 ประมาณนี้โอ้คุ้มมาก 1,800 บาทไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงคุณโรนในโกะนี่ใช้บ่อยมากเลยเราย้ายเมืองอ่ะใช่ครับก็เนี่ยแล้วพอเข้าโตเกียวผมก็จอยก็แบบว่าฟรีสไตล์ไม่ต้องแบกอะไรแล้วแล้วแต่ปัญหาคือโรงแรมที่พักที่ปลายทางเนี่ยห้องมันเล็กมากสุดท้ายยัดเข้าไปไม่ได้ก็เลยเขาบอกว่าไปยัดห้องพนักงานแทนห้องนอนพนักงานก็ไปยัดทิ้งๆไว้ตรงนั้นแทนอะไรเงี้ยครับจนแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าพูดถึงกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าของจักรยานเนี่ยมันจะมีกระเป๋าผมจำยี่ห้อไม่ค่อยได้แล้วคาสโก้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับมันจะเป็นทรงเหมือนตัว T คือเหมือนกับพอเปิดกระเป๋ามาเนี่ย
เราถอดแค่ล้อหน้าแต่ตอนนั้นมันก็จะมีแกนเอาไว้วางแล้วเอาตะเกียบจักรยานเสียบจึ๊กเข้าไปแล้วไอ้ตรงโซ่เป็นตัวทีคือเป็นแฮนด์จักรยานแล้วก็ยาวไปตรงนี้แล้วก็เก็บล้อข้างๆปุ๊บแล้วก็ลูดที่ฟาบแล้วข้างล่างก็เป็นล้อที่หมุนฟรีสไตล์รอบทิศทางนะไอ้อย่างเงี้ยมีแล้วเอาไว้ขนจักรยานไปไม่แต่ตัวอย่างนึงคือถ้าเผื่อความลำบากเนี่ยน้ำหนักด้วยใช่ครับปัญหาคือถ้าเผื่อคนเราเนี่ยจะไปญี่ปุ่นมันก็ต้องมีช้อปปิ้งแปลว่าถ้าเผื่อเหลือ2กิโลอย่างที่เยนไอโกบอกเนี่ยไม่มีประโยชน์ไม่ประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ควรอ่ะถ้าถามผมนะถ้าทิปจักรยานไม่ต้องช้อปปิ้งใช่ถ้าจะช้อปปิ้งก็ช้อปปิ้งไม่ต้องจักรยานไปใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างไม่งั้นก็บินบิสเนสไปเลยไอโซบินบิสเนสไปเลยบินบิสเนสแล้วตก1วันด้วยนะเออตกเครื่องเลยนะเป็นแสนอ่ะเป็นแสนแต่ว่าถ้าจะไปปั่นคือขนาดลำบากเนี่ยผมยังอยากซ้ำผมยังอยากจะไปอีกอ่ะคือจะแบกไปจะแบกไปอีกเพราะรอบ2รู้แล้วว่าเช่าไม่ค่อยเวิร์คไม่ตอบคืออาจจะตอบโจทย์บางคนที่ก็มีบิสเนสสิรอบนี้ไอ้ยาไม่ไหวพี่ทีนี้ก็อาจจะแบบว่าอาจจะดูว่ายังไงดีซื้อน้ำหนักเพิ่มเฉพาะจักรยานไปอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีเพื่อนที่สนใจแบบว่าอยากจะทำนี่ด้วยนะเพราะว่าปั่นโตเกียวโอซาก้าใช้เวลา 4-5 วันอะไรเงี้ยพี่ปั่นข้ามเมืองอันนี้มันก็ย้อนกลับมาถึงตอนที่สำหรับอันนี้ผมรวมเป็น5ไม่ชอบผมไปด้วยนะคือสำหรับอย่างเงี้ยคือผมจะเริ่มไม่ชอบเดินทางต่างประเทศในช่วงวัยเนี้ยคือเนื่องจากว่าทุกปีเนี่ยผมต้องเดินทางแน่ๆเนี่ยก็คือญี่ปุ่น2เยอรมัน1อันนี้คือทริปบังคับนั่นคืองานอันนี้คือหน้าที่การงานคือยังไงก็ต้องไปเนี่ย3อันนี้แล้วก็จะต้องบวกยุโรป1ประเทศอะไรสักอันนึงแล้วอาจจะมีใน1ประเทศในเอเชีย1อันซึ่งปีนี้สิจะเป็นฮ่องกงแล้วก็จะมีอะไรไม่รู้แถมอีกอันนึงแปลว่าปีนึงผมจะต้องมีประมาณ5อย่างน้อย5ประเทศ5บินเนี่ยซึ่งพอแก่แล้วแล้วก็มีลูกด้วยเนี่ยไม่อยากบินเพราะว่ารู้สึกว่ามันเสียเวลาคือไม่มันไม่ใช่แบบว่าเดินไปขึ้นเครื่องบินไงเราก็ต้องไปนั่งรอเครื่องขึ้นใช่ไหมแล้วก็บินอีกนู่นนี่นั่นนี่คือสาเหตุที่ผมอ่ะอยากจะให้เรามีรถไฟความเร็วสูงกับเขาบ้างนะตอนไปนั่งชินคันเซ็นที่ญี่ปุ่นมันชอบมากเลยเพราะว่ามันถึงเสร็จเราก็ขึ้นรถก็ออกเลย อยู่บนรถก็เล่นมือถือที่นั่งก็กว้างๆในราคาที่แบบว่าก็พอกันกับเครื่องบินเลยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนเครื่องบินเนี่ยผมว่าไม่ชอบเลยหลังๆคือไปถึงแล้วต้องไปนั่งรอแรกก็ตื่นเต้นหลังๆเบื่อแล้วอ่ะเครื่องบินแบบเบื่อโอ้ไปถึงก็ต้องไปนั่งรอแล้วก็บินแล้วบินอีกโคตรนานแล้วก็พอไปลงเสร็จปุ๊บไม่ถึงเมืองอีกต้องไปต่ออีกต้องโหอย่างผมเนี่ยผมไอ้เมืองที่ผมจะไม่หยุดเมื่อก่อนมันมีกรุงเทพเซนไดมันก็บินตรงใช่ไหมตอนนี้มันต้องลงกรุงเทพโตเกียวแล้วจากโตเกียวเนี่ยนั่งรถJRก็แล้วแต่ว่าคือพอดีจริงๆจะบินต่อไปเซนไดก็ได้แต่ว่าเอานะก็มาถึงก็หยุดพักโตเกียววันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยไปแล้วก็บินกลับก็ส่วนใหญ่ก็ไป2วันนี่แหละไป2วันก็ไม่ได้ไปทำอะไรมากมายแต่ว่าเนี่ยอย่างเยอรมันก็แบบโหแบบไปตั้งนานโคตรเลยแล้วก็นั่งกลับก็เนี่ยคือแบบโหคือแก่แล้วแบบไร้หยังพอไม่มีลูกไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่สนุกมันก็ไม่สนุกเพราะฉะนั้นปีนี้ก็ resolution ผมอันนึงก็คือว่าผมจะเอาลูกไปด้วยรอบนึงอาจจะ2รอบอะไรเงี้ยพอลูกตอนนี้เริ่มรู้เรื่องก็จะนั่นไปแต่ว่าพอแก่ตัวบินเยอะๆเนี่ยคือถ้าเกิดคนโสดไม่มีครอบครัวหรือว่ามีครอบครัวแล้วยังไม่มีอะไรมากมายก็สนุกอยู่ไงแต่พอเริ่มบินเยอะเริ่มบินบ่อยเริ่มไม่ชอบละไม่ชอบในการขึ้นเครื่องบินมันเสียเวลาค่อนข้างเยอะนะอีกอย่างนึงนอกจากเสียเวลาแล้วต้องเสียรายได้ด้วยเพราะยิ่งถึงแม้จะไปเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะได้compensation มาระดับนึงมันก็อาจจะมันก็ส่วนใหญ่มันก็จะไม่คุ้มกับการอยู่ทำงานหรอกประมาณนี้ก็เลยจะไม่ชอบอันนี้แต่ว่าที่ชอบของผมในที่บางทีผมแทรกของไม่ชอบของโกไปนะคือที่ชอบของผมปีนี้เนี่ยตรงที่ของโกเป็นเรื่องไปญี่ปุ่นคือญี่ปุ่นผมก็ยังชอบอยู่นะแต่ว่าคือความชอบในยุคพีคที่ผมเคยชอบญี่ปุ่นเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนเดิมผมไปบ่อยแล้วมันก็จะเหมือนไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแก่ไม่ความรู้สึกเดียวกันไงคือมันความตื่นเต้นหวือหวาอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเดิมแต่ก็คือไปก็มีความสุขทุกทีนะคือคนนิสัยดีอากาศดีของกินอร่อยของกินอร่อยอะไรเงี้ยทุกอย่างก็นู่นนี่นั่นแต่ที่ผมชอบของปีนี้เนี่ยคือผมชอบสิ่งที่หงไม่ชอบคือฟุตบอล
พรีเมียร์ลีกกับผมไม่ตามผมไม่ตามไทยของไทยไทยพรีเมียร์ลีกไทยพรีเมียร์ลีกคือพรีเมียร์ลีกคนเราคนชอบอยู่แล้วแต่ว่าจะบอกว่าที่ผมชอบของปีนี้ก็คือบอลไทยเนี่ยบูมขึ้นเรื่อยๆแล้วความที่ผมชอบคือวิชั่นของคุณเนวินสังเกตง่ายๆว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราเห็นร้านบุรีรัมย์มาเปิดในสยามสแควร์เออเหรอไม่รู้มาก่อนเลยมาเปิดใหญ่โตโมโหระทึกแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนบอกผมว่าเสื้อบุรีรัมย์เนี่ยขายได้ประมาณครึ่งล้านตัวครึ่งล้าน 500,000 ตัวพี่ประมาณนั้นโอ้โหก็บอกว่าได้ประมาณนั้นคือลองนึกดูว่าถามเราเมื่อสักปี2005ก็ได้10ปีก่อน2006ไม่มีทางว่าเรื่องจะเกิดนี้จะเกิดในประเทศไทยเนี่ยไม่มีทางมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแล้วก็ดูมันจะแบบไม่มีทางจะตกไกลห่างไกลมากปัญหาคือตอนนี้ถามว่าคนเดินเดินไปเนี้ยยังไงต้องมีเห็นคนเห็นใส่เสื้อบอลไทยบุรีรัมย์เนี่ยเห็นแน่ๆบุรีรัมย์เนี่ยเห็นบ่อยสุดอ่ะรางรถไฟฟ้ารถใต้ดินเนี่ยผมก็มีอ่ะผมก็มีใส่แต่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่นี่ซีฮอคก็คือจะบอกว่าคือวันนั้นถ้าเผื่อใครดูคุณนีเวนเคยไปออกเทปรายการหนึ่งผมก็บอกว่าเขาบอกว่าเสื้อของเขาเนี่ยจะต้องเป็นเสื้อที่สามารถจะใส่ไม่ได้อะไรก็ได้ใส่เล่นก็ได้ใส่ไปออกงานก็ได้ให้มันสุภาพให้มันดูดีงานแต่งงานได้หมดเขาบอกว่างานบวชงานอะไรเฮ้ยจริงๆเขาพูดนี้จริงๆเพราะนั้นคนก็จะซื้อแล้วราคาก็ต้องจับต้องได้เพราะนั้นเสื้อเขาจะไม่แพงก็คือหมายถึงว่าถ้าเทียบกับบางยี่ห้อบางอะไรเงี้ยก็ประมาณ500บาทอะไรอ๋อเหรอได้ยินว่าเสื้ออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด2,000กว่าบาท2,000กว่าบาทเอางี้ไม่ต้องห่วงเอาแค่ง่ายๆเอาเสื้อ BEC เทโลอย่างเงี้ยซึ่งเพิ่งจะตกชั้นผมไม่รู้ปีนี้ยังตกลงไม่ได้กับเสื้อบุรีรัมย์เนี่ยราคาต่างกันครึ่งนึงอ่ะเสื้อบุรีรัมย์1,000นึงเลยบุรีรัมย์เนี่ยไม่แพงเทียบกันแล้วในสุดขายได้ดีกว่าด้วยนะขายได้ดีกว่ามหาศาลแล้วเอางี้ก็บอกเอาทุกทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะรวมกันไทยพรีเมียร์ลีกยังไม่เท่าบุรีรัมย์ขายได้หรอทีมนึงอ่ะโอ้แล้วพอยต์ก็ผมเนี่ยได้ไป first hand experience มาคือผมเนี่ยไปร้านบุรีรัมย์ที่สยามมาเพราะว่าผมก็ไปเดินดูผมอยากรู้ข้างในเป็นยังไงผมก็เดินไปเมื่อสัก 2-3 วันก่อนก็ไปถึงที่สยามก็พบว่าคนเนี่ยแห่ซื้อของฤดูกาลหน้าซึ่งมาวางขายเนี่ยจนไซส์หมดวันแรกเปิดตัวขายได้ 20,000 ตัวขอให้ดูว่าคนแห่กันเข้าไปซื้อแล้วมีคนต่างชาติเข้ามาซื้อด้วยคือเข้ามาเพื่อตั้งมาซื้อทีมบุรีรัมย์ความนิยมของบอลไทยเริ่มไปสู่ต่างชาติแล้วต่างชาติแล้วคนจีนคนอะไรเงี้ยมาซื้อแล้วแบบเสื้อมันคือกลายเป็นว่าเฮ้ยตายแล้วมันฮิตขนาดนี้แล้วมีที่ไหนอยู่จากบุรีรัมย์จากจังหวัดที่เราไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตเอางี้ก่อนที่จะมีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยใครคิดใครที่ใครเคยไปบุรีรัมย์มั้ยใครยังไม่ได้ไม่มีเป็นจังหวัดทางผ่านหรือว่ามันขอบอ่ะไม่มีแล้วจนกระทั่งสามารถมาตั้งแฟลกชิปสตอร์เนี่ยในกรุงเทพในขณะที่ทีมเลสเตอร์ซึ่งเป็นเจ้าของโดยคนไทยเนี่ยช็อปปิดไปละตรงใต้ป้ายสยามใช่ตรงสยามครับปิดไปละในแต่บุรีรัมย์เนี่ยมาตั้งปึกแล้วคนขายดีเลยซึ่งเนี่ยมันคือความบูมของบอลไทยของบอลไทยไงซึ่งมันเป็นข้อดีอย่างคุณนกเงี้ยก็ไปดูคุณนกคือปัญญาผมนะครับเดี๋ยวหลายท่านจะไม่เข้าใจไปดูไชน่าเงี้ยใช่ไหมถึงแม้ไชน่าจะทีมที่เล่นแล้วคือไชน่าเนี่ยสำหรับคนเชียร์ไชน่าจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือเป็นทีมที่ได้ลุ้นตลอดลุ้นว่ามันจะแพ้ไหมเพราะว่าโอกาสคืออย่างนี้คือจะบอกว่าอย่างนึงคือทีมในไทยมันก็เหมือนกับทุกที่บนโลกคือด้วยเงินทุนถ้าเงินทุนมันสู้กันไม่ได้เนี่ยโอกาสความสำเร็จมันก็จะน้อยซึ่งอย่างบุรีรัมย์ก็เงินหนาใช่ไหมแล้วก็บอลเอนเตอร์เทนแล้วก็ทุกอย่างคือมันประกอบกันหมดเลยทีมการตลาดเก่งมากนะคนอยากใส่ของเขาทีมฟุตบอลเล่นเก่งแล้วคือคนเราวัดความสำเร็จด้วยแล้วบุรีรัมย์เป็นทีมที่ไม่คือทุกตอนนี้ทุกอันในประเทศไทยกวาดหมดไม่แบ่งให้ใครเลยทุกถ้วยรางวัลทุกถ้วยไม่แบ่งใครเลยเพราะนั้นคนเนี่ยบ้าความสำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือทีมเนี่ยถ้าเผื่อเงินหนาความสำเร็จมาเนี่ยทุกอย่างมันก็จะมาแล้วลิขสิทธิ์ทีวีเนี่ยมันก็แพงขึ้นมาด้วยเพราะนั้นมันเป็นข้อดีอย่างนึงคืออะไรเพราะว่าเป็นข้อดีของว่าพอประเทศไทยเนี่ยมันมีลีกที่มีความสำเร็จเนี่ยคือทำให้ทีมชาติเราไปด้วยต่างกับสิงคโปร์เนี่ยเป็นยังไงสิงคโปร์เนี่ยประเทศมันเล็กลีกมันมีไม่ได้นี่ลีกมันมีลีกแต่ปัญหาคือลีกมันกระจอกมากมันก็เลยต้องเอาทีมชาติเนี่ยไปยัดอยู่ในลีกของมาเลเซียปัญหาคือมาเลเซียบอกว่าก็คือตอนแรกก็ปล่อยให้เล่นไปปกติจนกระทั่งมาเลเซียเนี่ยคิดว่า
เฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกนะมันคือหอกข้างแค่เรานะเพราะฉะนั้นคุณเอาลีกเอาคุณเอาทีมชาติคุณมาใส่ลีกเราเนี่ยพัฒนานักเตะของเขาเนี่ยแล้วมาสู้กับเราเฮ้ยอย่างนี้เลิกแล้วไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นละเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอยู่ในไม่ได้อยู่ฤดูกาลถัดไปเนี่ยจะไม่อยู่ในทีมลีกมาเลเซียเพราะฉะนั้นทีมมันไม่ได้รับฝีเท้าเกาะมันมีเท่านี้ไปขี่จักรยานมันก็รู้คือคนสิงคโปร์เนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเพราะว่าคนที่อยู่สิงคโปร์คนที่ไปทำงานสิงคโปร์จะรู้ว่าไปทำงานแล้วอึดอัดเพราะว่าไปอยู่นานๆมันอึดอัดมันอยู่มันโดนบังคับอยู่ในเกาะไงเขาถึงมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากเพราะเมืองไทยมีทั้งทะเลภูเขามีทุกอย่างเป็นที่เดสติเนชันของคนสิงคโปร์เลยแล้วก็ในขณะเดียวกันลีกถ้ามันเล็กขนาดนี้มันพัฒนาไม่ได้เพราะนั้นตอนนี้ปัญหาของเขาคือว่าเขาลีกไม่แข็งแกร่งเพราะนั้นต่อไปเนี่ยโอกาสที่เราจะฉีกในของเราเนี่ยค่อนข้างจะสูงนี่ก็เป็นข้อดีที่ผมชอบของปีนี้ของฟุตบอลอะของหงต่ออ๋อเดี๋ยวจะจบมั้ยเนี่ยยาวมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาแค่ 3-4 อันก็พอนั่นแหละแต่เอาแค่ชอบก็พอของผมเนาะอันนึงก็คือเซอร์ไพรส์ของปีของผมก็คือไอ้นิวยอร์กมาราธอนโอ้ใช่อันนี้มาลาบของพี่นี่อันนี้มาแบบว่าผมก็ว่าทุกคนที่ซื้อลอตเตอรี่ทุกคนก็จะมีความรู้สึกว่าอยากได้แต่ในใจก็จะก็ไม่นึกว่าจะได้ใช่มั้ยไอ้นี่ก็เหมือนการลงชื่อไปพอได้มาปั๊บคือโอ้แต่ว่าดราม่ามากแต่ตอนที่ได้นี่ผมเกือบแคนเซิลผมเขียนไว้ในบล็อกคือว่า SMS มาถึง 7:00 นบอกว่าหักเงินบัตรเครดิตไปแล้ว347 43ยูเอสดอลลาร์มึงเป็นใครนิวยอร์กโรดรันเนอร์ชิบหายแล้วกูใครฟรอดเบิกบัตรเครดิตโทรไปไทยพาณิชย์ด่วนใครครับมีข้อมูลแค่นี้ค่ะ340กว่าคุณภาสกรจะยกเลิกไหมคะยกเลิกเลยกูก็เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงนะครับจังหวะนั้นก็ใน Twitter ปุ๊บๆดูมีฝรั่งขึ้นมา I got in New York Marathon ออชิบหายแล้วมันคือ New York Marathon ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนไทยพาณิชย์ก็ยังดีนะบอกว่าคุณภาสกรถ้ายังไงภายใน7วันนะคะยกเลิกได้นะคะนี่เขาพูดกับคุณภาสกรอย่างนี้เลยเออนี่คุณเป็นบัตรระดับไม่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 ก็บัตรเครดิตธรรมดานี่แหละก็คือเขาก็คงกลัวฟรอดนั่นแหละปรากฏว่าได้ทีนี้ที่ชอบอันนี้เพราะมันเอฟเฟคมันยาวมากรู้ตั้งแต่1มีนาคมแล้วกว่าจะแข่งมันคือ1พฤศจิกายนเนี่ยคือมันโอ้โหมีเวลานานมากอ่ะแล้วระหว่างทางมีดราม่าก็คือว่าอ่ะเราต้องเดินทางเอ้ยที่มาถามซ้อมๆไปแล้วเจ็บที่พักโคตรแพงเลยเออแล้วก็เจ็บถ้าค่าใช้จ่ายก็แพงกว่าที่เราคิดไปบินไปอเมริกาอีกเออแล้วก็เอ้ยเราซ้อมๆอยู่อ่ะเราเจ็บเรารู้แล้วเราทำไม่ได้อย่างที่เราคิดแล้วก็อ่ะต้องไปอยู่พม่าอีกไอ้ที่ซ้อมๆไว้เจ๊งเลยเออแล้วพอไปถึงเอาระหว่างทางเอาไงเรารู้ตัวเราไม่ได้เราจะวางแผนยังไงคือมันเป็นเวลาเท่าไหร่อ่ะเดือน3 4 5 6 7 8 9 10 8เดือนที่มันไม่มันแบบมันกินเวลาเราหมดเลยไม่ว่าทําอะไรไม่ต้องกลับมาว่าเฮ้ยนิวยอร์กเราต้องเตรียมตัวเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมตัวทุกอย่างมันก็แบบเออมันก็เหมือนกับเพื่อไปถึงเดสติเนชั่นเนี้ยก่อนจะไปถึงเนี่ยเราเจออะไรมาเยอะแล้วมันก็เป็นความสุขอย่างนะอารมณ์เหมือนว่าอยู่ดีบอกว่า you invite ได้ไปปั่นตัวเดฟองนะเออแม่งทุกขลาบไปอยากไปอ่ะแต่โอ้โหแม่งมันมากับมันไม่ได้มามันไม่มีฟรีไรด์มันมาอีกเป็นปึกกันมันไม่มีฟรีไรด์ด้วยคำนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแหมไปแล้วก็ต้องทำให้มันดีๆแล้วระหว่างทางเจออะไรบ้างแต่ว่าโดยสรุปก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวในแง่ว่ามันสนุกมากคือตายตาหลับละตายตาหลับละตายตาหลับแล้วโตเกียวมาราธอนกับนิวยอร์กมาราธอนโอ้คนละเรื่องคนละแบบคนละแบบแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้จริงๆผมก็สรุปไว้ในบล็อกเหมือนกันว่ามันก็เป็นฝรั่งจัดกับญี่ปุ่นจัดถ้าญี่ปุ่นจัดก็คือคุณคือเทพเจ้านักวิ่งคือเทพเจ้าแบบทุกอย่างคุณเป็นฮีโร่อ่ะคือมันทำทุกอย่างไม่รู้สึกว่าให้นักวิ่งวิ่งได้เออมึงเป็นที่สุดของงานเนี้ยคุณมาวิ่งที่นี่คุณเป็นฮีโร่เขาพลีสเราแทบจะแบบว่าวางพรมให้คุณวิ่งไปเลยอะไรประมาณนี้ฮะเข้าไปทำอะไรนักวิ่งต้องได้ก่อนหรือว่าแต่ถ้าเป็นนิวยอร์กมาราธอนทุกอย่างคือมืออาชีพทุกอย่างเป็นสังฝรั่งฉันทำหน้าที่ฉันเธอทำหน้าที่เธอฉันเป็นอาสาสมัครเธอเป็นนักวิ่งก็พรีเซลที่ทำได้ช่วยแต่ทุกอย่างทำตามโปรเฟสชันนอลหมดทุกอย่างที่ในงานวิ่งควรจะมีเขามีหมดแต่เขาไม่มาแบบไม่มาพรีเซลไม่มาเช็ดรองเท้าให้ไม่มาปูพรมให้แต่ว่าเอาที่ญี่ปุ่นเช็ดรองเท้าให้ไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้คือพูดได้เห็นภาพว่าในถ้าในญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะโค้งแล้วโค้งอีกแค่ไปซื้อของธรรมดาฮะอันนี้ก็เหมือนกันในงานเนี่ยนักวิ่งคือนักคนที่ใหญ่ที่สุดของงานแต่ถ้านิวยอร์กมาราธอนทุกคนเท่ากันฉันเป็นอาสาสมัครเธอเป็นนักวิ่งอันนี้เป็นคนจัดอันนี้เป็นตากล้องทุกคนเท่ากันมันได้ฟีลลิ่งที่มันเป็นมีไม่แต่จริงๆมันก็เป็นโซอเมริกันนะคือมันเป็นอเมริกันไงคือจะไปบอกว่าอเมริกันเนี่ยคือมันเราทำหน้าที่ของเราแค่นี้แหละตามสิทธิ์ของเราแล้วชีวิตใครชีวิตมันแต่ว่าเขาทำหน้าที่เขาเต็มที่คือว่าเขาไม่ได้เลยเหรอใช่เฮ้ย
ถ้าเกิดเธอไปจุดสตาร์ทไม่ได้ฉันช่วยเธอปุ๊บๆแต่เป็นหน้าที่ของมึงที่มึงจะต้องไปตรงนั้นเองนะแล้วถ้ามึงตกรถไฟก็ช่วยไม่ได้ก็รถไฟมีแล้วมึงขึ้นไม่เป็นเองต่างหากอะไรประมาณอย่างเงี้ยก็สนุกโดยรวมๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ตลกพี่วิ่งฟินิชไหมครับจบแบบว่าไม่มีเดินด้วยนะเดินในสถานีวิเดินตอนกินน้ำนิดหน่อยแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ก็เจ็บอ่ะแต่ก็อย่างที่คิดผมว่าชั่วโมงแล้วมันฟินนะพี่คือมันเป็นอย่างที่เราคิดอ่ะมันเป็นอย่างที่เราคิดทุกอย่างเลยว่าแต่สิ่งที่ห่วงของหงที่สุดแล้วรู้สึกว่าผ่านมาได้คือบอมคืออะไรครับพี่มีโอกาสคือการวิ่งในเบิร์ดเนี่ยการวิ่งระเบิดจริงๆแบบบอสตันการคือของพวกนี้มันเป็นทาร์เก็ตกรุ๊ปมากเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำไม่ได้โดยส่วนตัวนี่ความคิดผมนะผมคิดว่าอะไรก็ตามที่เป็นอีเวนต์ใหญ่เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยมีความเสี่ยงอย่างญี่ปุ่นอย่างไรเงี้ยอาจจะความเสี่ยงน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดประเทศที่เป็นประเทศคู่กรณีหลักๆประเทศชอบหาเรื่องประเทศแบบฝรั่งมาราธอนอย่างเงี้ยเหมือนมาแบบปารีสมาราธอนเนี้ยตุรกีมาราธอนรัสเซียมาราธอนอเมริกาอะไรพวกเนี้ยคือเอาเถอะเกาหลีเหนือมาราธอนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเลยไปดูก็พอมันตอบไม่ได้ไงทุกอย่างมันเกิดได้หมดนะใช่ไหมก็มีคนบอกว่าเนี่ยวันนี้ใน Twitter ถ้าเผื่อใครใน Facebook มีคนพูดตลอดว่าปีนี้เป็นปีที่หาไก่งวงกินยากมากนะครับบอกว่าเนี่ยจะหาไก่งวงกินตุรกีเพราะว่าปีนี้มันมีปัญหาเรื่องโรคนกหรืออะไรของที่อเมริกาแต่ผมบอกไว้อย่างนึงว่าเนื่องจากรัสเซียเนี่ยมันมีปัญหากับตุรกีก็เลยมีปัญหาเรื่องเอาของมาไม่ได้เอาของ5ช่องของไอ้ของโกต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมผสมผมไม่ชอบไปด้วยแล้วกันนี่เพิ่ง3เองอ่ะเปิดบริษัทเองครับไม่เชิงไม่เชิงเปิดบริษัทแต่กลับมาทำเน็ตเวิร์กเต็มตัวอย่างเป็นทางการมากกว่าก็พอรายการเฟดลงผมก็กลับมาทำเน็ตเวิร์กโซลูชันแต่เพียงแต่ว่าผมไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบไม่ได้ทำตามออเดอร์ลูกค้าแต่จะทำตามสิ่งที่ผมดีไซน์ไว้หรือผมคิดว่าอันนี้ไม่ดีผมถ้าลูกค้าหรือว่าลูกค้าบอกไอ้อย่างเนี้ยผมก็จะตบแบบบอกว่าอันนี้ไม่เอาไม่ดีอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าผมเคยมีจินตนาการถึงเน็ตเวิร์กในฝันเอาไว้ว่าอยากจะให้เน็ตเร็วดีเสถียรปัญหาน้อยรองรับคนได้เยอะยังไงมันคือเน็ตเวิร์กในอุดมคติแต่ว่าโซลูชันต้องเมคเซนส์คือไม่ได้ถูกแบบกะเลกะลาดแต่ก็ไม่ได้แพงแบบซุปเปอร์เอ็นเตอร์ไพรส์อะไรเงี้ยฮะนั้นมันก็จะเป็นแบบโซลูชันที่ผมเหมือนกับผมเลือกลูกค้าลูกค้าก็จะแบบว่าถ้าลูกค้าที่แบบว่าอ่ะผมมีความต้องการอย่างนี้เนี่ยแล้วผมก็อยากจะได้แบบว่าถ้าผมมีงบประมาณด้วยพี่จัดมาเลยอะไรเงี้ยผมก็จะได้เลยเต็มเหนียวรีดเลนส์ทุกเมกะบิตก็คือเราต้องหาลูกค้าที่เมทกับเราได้ดีจริงๆคือมันคือบริษัทที่เห็นอินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องขอขาดบาดตายครับหมายถึงบริษัทที่แบบอินเทอร์เน็ตดาวแล้วจะไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นก็คือพวกดิจิตอลเอเจนซี่ทั้งหลายบริษัททำงานด้านเว็บหรือโปรแกรมเมอร์หรืออะไรพวกนี้ครับก็ที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเรียกว่าดิจิทัลเอเจนซี่ของประเทศไทยอ่ะดังๆนะเสร็จผมหมดอ่ะก็ดีนะเป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้พอผมดีไซน์โซลูชันอ่ะแล้วลูกบางทีก็จะมีลูกค้าที่แบบว่าผมก็จะเขียนเล่าว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนี่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกค้าบอกก็บางคนก็จะมาแบบอ่ะอยากได้บ้างจังเลยแต่มีงบเท่านี้นะผมก็จะเสนอราคาไปโอ้โหทำไมแพงเนี่ยลดราคาหน่อยได้ไหมไม่ทำใจกล้ามากไม่ใช่คุณไม่ใช่ลูกค้าผมแค่นั้นเองก็ประมาณเนี้ยพี่ใช่ไหมไม่แต่ไม่คือถ้าเกิดเรามีจุดยืนที่โอเคแล้วมีลูกค้าลองผมรู้สึกเหมือนผมปั้นซูชิอยู่อะอย่างนั้นนะพี่แต่ผมไม่ใช่สายพานแค่นั้นเองคือถ้าคุณมี 900,000 อย่าซื้อ BMคุณก็ไปซื้อ Toyota อย่าคิดจะซื้อ BM ผมขาย BM เอาไว้มันชัดๆผมไม่ต้องการลดราคา BM ประมาณนี้ผมก็แต่ว่าก็ดีครับคือทีนี้เนี่ยสกรีนก็คือมีการสกรีนลูกค้าไประดับนึงแต่ว่าด้วยความที่โซลูชันเนี่ยที่ผมเคยคิดเอาไว้เนี่ยมันไปแบบทดลองจริงบนไซต์ลูกค้าจริงอ่ะมันก็ค่อนข้างสักเซสหมายถึงแบบว่าลูกค้าก็มีความสุขคือผมก็เห็นแหละเบื้องหลังบริษัทที่แบบว่าทำรายได้กันแบบว่า200 300ล้านอ่ะเบื้องหลังวิ่งอยู่บนเน็ตเหี่ยวๆอ่ะพี่ผมคิดว่าโคตรมีความเสี่ยงเลยแบบ AE นั่งตามงานลูกค้าโหลดไม่ขึ้น Facebook ตามไม่ได้ YouTube ค้างอัปโหลดตันอะไรเงี้ยผมก็แบบ
ให้กูช่วยเถอะบางทีก็ทนไม่ได้เหมือนกันนะอะไรเงี้ยเวลาเห็นเจอเน็ตแย่ๆกันนะอะไรเงี้ยครับแต่ว่าให้ผมช่วยบนโซลูชันที่ผมดีไซน์ไว้อย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับชื่นใจก็ดีนะแต่ว่าที่เป็นพระคุณที่สุดเลยนะก็คือจอยคือผมอ่ะเป็นคนที่ไม่ถนัดเลยเรื่องทางแบบระบบหลังบ้านinvoice ลูกค้างาน invoice หรือว่างวดที่เท่าไหร่แล้วต้องจ่ายไอ้นั่นจ่ายยังไอ้นั่นสั่งของของมีไหมไทม์ไลน์เป็นยังไงให้มันพอดีกันอะไรเงี้ยครับมันก็จะแล้วก็ผมก็จะมีบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เขาทำเรื่องเคเบิลอย่างเดียวบริษัทนี้ก็จะเทพเจ้าเรื่องลากสายจะท่ายากแค่ไหนลากเวรกรรมพิษยังไงได้หมดเพราะว่าพี่คนที่เขาลากเนี่ยไปลากในอ่าวไทยอ่ะที่สายปตทมาแล้วโอ้ยากกว่าเยอะยากจะขึ้นไปบนนั้นได้ต้องไปสอบดำน้ำอ่ะพี่แต่นั้นเนี่ยพอผมมีพาร์ทเนอร์ที่เรื่องของเทพด้านการลากสายแล้วเนี่ยผมก็ไม่กลัวแล้วมาเลยพี่ติดตรงนั้นผมชี้เป้าเลยผมจะเอาตรงนั้นแล้วพี่เขาจะดั้นต้นไปเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ดีไว้แต่ก็คือจอยมาดูตรงนี้ให้จอยเขาดูเขาก็เชื่อมดูระหว่างพาร์ทเนอร์บริษัทพาร์ทเนอร์บริษัทผมอินวอยวางบินสั่งของนัดลูกค้าตามนี้นั่นโน่นตามเก็บตามจิกดูแคทโฟด้วยอ่ะคือผมก็จะแบบว่าเอ๊ะตอนนี้ก็จะมีเงินนะเราไปเที่ยวกันเถอะเราจะบ้าเหรอไม่ได้อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่จริงๆนี่คือความสำคัญของภรรยานะใช่จะบอกว่าภรรยาเนี่ยทุกๆคนนะของหงกับผมกับโง่เนี่ยน่าจะเจอกันเพราะว่าคือผมไม่รู้ผมโดยส่วนตัวผมไม่รู้เรื่องสตาร์เหมือนกันคือผมเนี่ยรายได้มาเหมือนกันกับของโกเนี่ยแล้วผมก็ยกให้ภรรยาบริหารผมก็ไม่รู้ผมก็ทำงานของผมไปแล้วก็คือภรรยาผมเนี่ยเก่งเรื่องเนี่ยวางแผนการลงทุนการใช้เงินแล้วก็เลี้ยงลูกแล้วผมก็ช่วยเลี้ยงลูกด้วยแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยไม่รู้เพราะนั้นคือการมีหลังบ้านที่ดีเนี่ยมันทำให้ครอบครัวเนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะใช่แล้วผมก็คือทำตามคาล endar ที่จอยเขาวางไว้คือจอยมีทุกอย่างเลยพี่จอยมีคาล endar ผมดูได้หมดว่าผมมีตารางอะไรจอยมีไฟล์ my iPhone ของผมดูหมดว่าผมอยู่ที่ไหนจริงๆเขาเอาไว้เช็คว่าเวลาผมปั่นจักรยานผมเอาไปปั่นตอนเช้าไงเกิดมีปัญหาอะไรเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขามีพาสเวิร์ด iBanking ผมเอาไว้ดูเขาจะเอาไว้โอนเงินอะไรพวกนี้ได้มีทุกอย่างอ่ะหลายคนก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าวายโดนเมียครอบงำไม่ดีนะผมก็แต่ผมรู้สึกว่าอย่างนี้สบายอ่ะถ้าเราไม่ได้คิดจะตอแหลอะไรเราก็ไปเลยทำงานได้เต็มที่หาเงินได้เต็มที่ใช่ถูกผมคงก็ทำเหมือนโกผมก็ทำเหมือนโกแต่คงอาจจะไม่เพราะว่าผมมีแต่ละแม่คือแต่ละพ่อแต่ละทุกอย่างเยอะไปหมดคือบริษัทนี้เนี่ยจะไม่สามารถสักเซสได้เลยถ้ามีแต่ผมคนเดียวคือไม่มีจอยผมสามารถโฟกัสงานเทคนิคได้อย่างเดียวก็เพราะมีจอยนี่แต่งมาถูกคนอย่างเงี้ยโอ้คือเราไม่เคยทะเลาะกันเลยพี่โคตรดีผมพี่ก็ไม่เคยทะเลาะกับจอยนะขอบคุณพี่เป็นเรื่องที่ดีมากสาธุผมก็ไม่เคยเนี่ยเท่าที่ตามไม่เคยเจอคุยนิ้วทีผมโอเคข้อเนี้ยจะเป็นข้อดีเสี่ยงมีพาสเวิร์ดไอ้แบงกิ้งกูอ่ะของมึงอ่ะเสร็จผมสรุปผมจะปนกันผมเอาเป็นไม่ชอบผมไม่ชอบอันนี้ผมไม่ชอบปีที่ผ่านนะปีที่ผ่านนั้นต่อไปคือผมไม่ชอบรัฐบาลทหารไม่ผมไม่ได้พูดอะไรเลยนะผมไม่ชอบการตายของสื่อปกติที่หนักที่สุดของผมคือผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วมันเนี่ยตอนนี้มันคือจุดเริ่มต้นของการตายของหนังสือซึ่งเนื่องจากว่าหนังสือจริงๆหลักๆก็คือว่าสปอนเซอร์มันจะต้องมาเป็นเยอะๆใช่ไหมสปอนเซอร์มันก็ไปเทใส่สื่อออนไลน์ใช่ไหมเพราะนั้นหนังสือมันก็จะอยู่ไม่ได้อันนี้หมายถึงหนังสือพิมพ์นิตยสารอะไรก็ได้ที่มันพิมพ์ออกมาโอเคที่เป็นแมกกาซีนอ่ะทั้งหลายหนังสือคงไม่นั่งเติมแมกกาซีนอ่ะแมกกาซีนเนี่ยปีเจ๊งเลยในปีนี้จะเหลืออีกน้อยมากซึ่งผมจะไม่ชอบเพราะเป็นคนชอบอ่านฮะผมไม่ชอบอ่านในนี้แล้วอีกอย่างนึงการอ่านในพวกนี้เยอะๆเนี่ยมันมีบลูไลท์ไงซึ่งมันทำลายตามากแล้วมันไม่สนุกในการอ่านหนังสือถ้าเกิดคนเป็นคนชอบอ่านหนังสือจะชอบพลิกเปิดอ่านหนังสือเงี้ยผมจะเป็นคนที่แบบอ่านการ์ตูนตอนกินข้าวอยู่แล้วจะมีท่าอ่านอยู่แล้วมันสามารถที่พลิกหน้าหนังสือได้ด้วยมือเดียวแล้วเราก็กินข้าวไปเนี่ยอย่างพี่เป็นคนชอบอ่านแมกกาซีนปีเดือนๆนึงซื้อแมกกาซีนเยอะแล้วในที่สุดมันก็จะตายไปจากปกติเนี่ยแล้วพออ่านออนไลน์เวลาเนี่ยเวลาเราถือท่าเนี่ยครับเจ็บนิ้วตรงเนี้ยเป็นโรคเป็นพิงกี้ไอเนี่ยตัวนี้เป็นโรคประจำเลยนะหมอแมวเคยเขียนไว้ไงเนี่ย
โรคที่แบบว่าเนี่ยถือเนี่ยด้วยมือเดียวมีแล้วก็แบบอย่างเงี้ยแล้วนิ้วก้อยอ่ะจะแบบจะค้างจะเจ็บมากเนี่ยก็เลยจะไม่ชอบตรงเนี้ยแล้วก็อีกอันนึงที่จะไม่ชอบที่ตามมาของนอกจากสื่อหนังสือแล้วก็คือไอ้พวกความตายของ CD Blu-ray ทั้งหลายซึ่งพวกนี้คือร้านสังเกตว่าในกรุงเทพเนี่ยร้านหายไปเกือบหมดแล้วสังเกตว่าเพราะตอนนี้มันมีบริการสตรีมมิ่งคือ Movie Streaming นะผมก็ชอบนะแต่กลับกันอะความชัดของภาพมันไม่ถึงจริงๆบิตเรทมัน2เมกเองถึงจะบอกว่า HD ก็เถอะลองคุณลองเปิดหนังที่มันเกี่ยวกับทะเลอ่ะแล้วลองให้ฉากมันคลื่นสัตว์มันต้องห่วงโอ้โหบันไลหมดเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมหมดอะไม่แต่คืออันนี้นอกจากความชัดซึ่งถ้าเกิดในอนาคตอาจจะเป็นเหลี่ยมนึกถึงอย่างอื่นเทคนิคไม่ใช่นั้นโมเสกเรียกโมเสกเข้าใจด้วยไม่จะบอกว่าคือนอกจากความชัดโอเคในงานเราอาจจะพัฒนาความชัดได้แต่สิ่งที่ผมชอบอย่างที่ผมให้หงดูอะไอแผ่นดิจิทัลของ R5 คือมันจะมาพร้อมกับอาร์ตเวิร์กแล้วก็อะไรทั้งหลายที่รายละเอียดที่เป็นเราจับต้องได้แล้วมีอ่านแล้วผมชอบอย่างนี้ไงซึ่งมันจะหมดออกไปเพราะในเด็กปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่ดูของพวกนี้แล้วจะไม่ดูว่าใครแต่งจะไม่ดูว่าใครกำกับใครอะไรทั้งนั้นอ่ะเครดิตอ่ะเครดิตจะไม่มีแล้วกว่าอย่างเช่นเนี่ยอย่างแผ่นอาหารที่ผมให้หงดูเนี่ยมันจะมาบอกทั้งหมดจะหยิบมาให้ดูเลยก็ได้คือมันจะบอกทั้งหมดว่าเนี่ยอย่างเงี้ยไอ้แผ่นนี้เป็นแผ่นที่ออกมาปี85ตัวอัลบั้มออกตัวอัลบั้มออก85แต่นี่เพิ่งออกมันก็จะออกมาครบรอบของมันเนี่ยแล้วก็แถมรายเทียบไปรายละเอียดไว้แบบมหาศาลเดี๋ยวผมไปซูมพูดไปแล้วก็คือทั้งในนี้มันจะบอกว่ากว่าจะทำแผ่นนี้มานู่นนี่นั่นเนี่ยมาขนาดไหนมีที่มาที่ไปที่มาที่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสนุกมากในการมีของพวกนี้ซึ่งไอ้พวกนี้จะไม่ได้จากการฟังใน Tidal หรือฟังใน Apple Music หรืออะไรก็ตามซึ่งพวกนี้มันจะสนุกเวลาเราฟังเพลงแล้วก็อ่านพวกนี้ไปเนี่ยแล้วอาร์ตเวิร์กกว่ามันจะได้ภาพพวกนี้ออกมาเนี่ยถ่ายมายังไงนู่นนี่นั่นสมัยก่อนยิ่งย้อนกลับไปตอนผมเด็กๆเนี่ยผมเก็บแผ่นเสียงเพราะฉะนั้นไอ้ศิลปะบนแผ่นเสียงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนภาพวาดซึ่งชอบมากในปัจจุบันเนี่ยมันจะไม่มีของพวกนี้เพราะในอย่างนึงคือสิ่งที่ตามมาอีกอันคือบลูเรย์ก็จะเดี้ยงไปแล้วถ้าผมมองคือพี่กันเลยพูดว่าเดี๋ยวนี้คนเราฉับฉวยมากมากมากอย่างบูเล่มันก็จะตายไปพร้อมกับไอ้การบิดโหลดบิดเนี่ยใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วจริงๆบูเล่เนี่ยมันก็ต้องพยายามดิ้นรนโดยการทำให้มันพิเศษมีสตีลบ็อกซ์ special edition อะไรเบื้องหลังอะไรนี่นั่นแล้วจริงๆผมชอบดูนะไอ้แผ่นไอ้ที่แถมอ่ะ special feature เนี่ยมันสนุกดีนะอย่างถ้าเผื่อใครยุคโตในยุค96เนี่ย990เนี่ยในปี96เนี่ยมันจะมีหนังเรื่องนึงเรื่อง The Island of Dr. Moreauซึ่งมันวาลคิวเมอร์เล่นกับมารอนแบนโดซึ่งไปอยู่บนเกาะนึงแล้วไอ้เกาะเนี้ยไอ้ด็อกเตอร์คนนี้มันผสมกันเอาระหว่างคนกับสัตว์มาผสมกันแล้วก็มีคนติดเกาะไปแล้วก็ไปเจอพวกนี้มาในที่สุดก็มีการสู้รบตบมือกันอะไรพวกเนี้ยซึ่งไอ้ภาคเนี่ยเป็นการสร้างครั้งที่2ครั้งแรกมันสร้างปี77ซึ่งตอนนั้นไมเคิลยอร์กเล่นตอนนั้นมาฉายที่พี่ไปดูตอนปี77ในโรงหนังออสการ์ชื่อคนครึ่งสัตว์ออสการ์แถวโรงเรียนผมเลยเซนดอร์ใช่เนี่ยเมื่อก่อนดูนี้แล้วก็มาฉายทีตอนปี96เนี่ย Island of Tomorrow เนี่ยซึ่งเป็นภาคที่ทำตัดมาพอยคือว่าหนังเรื่องนี้ออนออกมาเนี่ยโดนยำซะแบบเละเทะไปหมดในที่สุดแล้วเนี่ย special feature ที่มันออกมามันพบว่าคือหนังเรื่องนี้มันพินาศมาตั้งแต่ตอนที่สร้างคือ มันเอาคนที่ระยำ2คนมารวมกันเล่นหนังคือมารอนแบนโดกับวาลคิวเมอร์คือทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนึกจะทำอะไรก็ทำนึกจะนู่นนี่นั่นก็ทำแต่แล้วอยากเป็นก็เปลี่ยนอยากจะกูจะใหม่มากกูจะวันนี้กูไม่เรียนกูไม่บทอย่างเงี้ยกูไม่ท่องให้คนพูดมาข้างหลังแล้วเดี๋ยวกูพูดเองปรากฏว่าอย่างมีเกร็ดให้ดูอันหนึ่งก็คือว่ามาลอนเมนโดนี่จะไม่ท่องบทไม่ท่องบทก็เลยในยุคนั้นเนี่ยปี90เนี่ยมันไม่มีแบบอะไรที่เป็นแกดเจ็ตเลยพวกนี้ก็ต้องให้ถือให้มีวอลแล้วก็ให้คนเนี่ยพูดใส่วอว่าบทจะต้องพูดอะไรต่อแล้วก็ตัวเองพูดตามวอปัญหาคือไอ้วอเนี่ยแชนเนอร์มันตรงกับตำรวจแล้วบางทีมันบอกว่ามันมีบางฉากก็บอกว่าให้พูดตามนี้ปรากฏวอตำรวจเข้ามามันก็เลยพูดว่าเฮ้ยตามรถคันสีเหลืองคันสีเหลืองไปทั้งที่ไม่เกี่ยวอะไรเลยเป็นวอตำรวจพูดไล่ตามรถอยู่ซึ่งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความพินาศจนทั้งในสุดไอ้ผู้กำกับก็ทนไม่ไหวออกไปจากกองเลยออกไปจากกองนี้แล้วก็ต้องไปยัดผู้กำกับคนใหม่มาทำให้เสร็จ
หนังจาก6อาทิตย์เป็น6เดือนคือเนี่ยพวกนี้มันจะหาไม่ได้จากการโหลดไงคือรายละเอียดเนี่ยสมมติถ้าใครจะไปดูหลังจากนี้มันจะมีคือเราจะได้โทษทุกคนว่าหนังไม่ห่วยเพราะอะไรนู่นนี่นั่นเงี้ยซึ่งมันจะไม่ได้จากการโหลดบิดไงซึ่งมันจะมีของพวกนี้มาให้ดูเป็ดว่าเอ้ยตรงนี้ตรงนู้นคืออะไรซึ่งเนี่ยผมเสียดายว่าไอ้พวกนี้มันจะตายไปละสิ่งสุดท้ายที่ผมเคยพูดในเทปก่อนๆของช่างคุยคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายที่ผมรอความหวังอยู่ถ้าเกิดใครไปเคยไปชิบุย่าจะเห็นไอ้ตึกทาวเวอร์เรคคอร์ด7ชั้นเนี่ยมันก็ยังมีคนแห่กันซื้อมหาวิญญาณแต่มันก็น้อยลงนะผมคุยกับคนขายบอกว่ามันต้องดิ้นรนโดยการเอาคาเฟ่ยัดเข้าไปตรงชั้น2แล้วชั้น1มันต้องขายแกดเจ็ตขายหูฟังขายอะไรพวกนี้เพราะในที่สุดแล้วเนี่ยมันเอาไม่อยู่คือถึงแม้ประเทศที่รอยัลระดับอันดับ1ของโลกอย่างนี้เนี่ยยังเอาไม่อยู่ทานเทรนด์นี้ไม่ไหวคือในที่สุดต้องดิ้นรนน่ะไม่งั้นจะไม่รอดนี่ขนาดคือประเทศญี่ปุ่นน่ะเป็นประเทศที่มีโอตาคุเฉพาะทางเยอะมากสุดแล้วอ่ะสุดแล้วยังต้องปรับอ่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้แล้วปีนี้เขาบอกเป็นปีที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยออก CD หรือออกอัลบั้มเนี่ยน้อยที่สุดในรอบในประวัติศาสตร์อ่ะประวัติศาสตร์เพราะว่าจำนวนคนที่ซื้อมันน้อยลงไงมันมีการสั่งไปสตรีมมิ่งหมดใช่ Amazon ก็ซื้อออนไลน์หมดแล้วที่น่าตกใจคือผมไปเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเรื่องบูเล่เนี่ยไปพูดเนี่ยแล้วผมขึ้นไปดูบูเล่ปรากฏจะรีแอนหน่อยไหมโกรธเริ่มไอแล้วก็คือพอยต์คือว่าแผ่นลดราคาเพียบเลยเพียบเพราะว่าคนเริ่มไม่ซื้อแล้วไงบูเล่มันตกเฉลี่ยแผ่นละ 1,200-1,500 เลยมันเริ่มลดละคือตอนนี้การว่าเฮ้ยโหขนาดญี่ปุ่นยังต้องมาโละอ่ะคือเราตกใจแล้วนะเนี่ยคือถ้าเผื่อเป็นเทรนด์นี้ต่อไปอ่ะผมว่าไม่เกิน5ปีโอกาสเดี้ยงสูงมากสูงมากแต่ว่าข้อดีที่ผมเจอรอบที่ไปรอบล่าสุดเนี่ย ก็คือว่า HMV หลังจากที่ตายหาไปจากชิบูย่าเนี่ยกลับมาเปิดใหม่โอ้ผมรู้สึกว่าแล้วเปิด3ชั้นด้วยเปิดตรงถ้าเผื่อใครเคยไปคือตรงอยู่ตรง0101อ่ะมันทำใหม่แล้วมันอุทิศให้ HMV เป็น3ชั้นหลังจากที่มันโดนร้านแฟชั่นถีบมันออกไปจากชิบูย่าหลายปี มันก็ขึ้นมากลับมาใหม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีความหวังความหวังในช่องอันแคบอยู่นะ ก็เลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชอบไม่ชอบรวมๆกันอันนึงของผมมีอะไรอีกก็ อันนี้เป็นเรื่องคนละข้อแล้วสรุปแล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพม่าจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับพม่าหรอกนะแต่อันนี้มันมาถึงเฟสหนึ่งของชีวิตคือถ้าต้องอ้างอิงกับพม่าเนี่ยจากที่ผมไปเจอพม่าเนี่ยผมจะเจอคนไทยอยู่ประมาณสักที่อยู่ในระดับเดียวกับผมเนี่ยใช้คำว่า management ก็แล้วกันก็คือมันจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มที่ใหญ่เลยคือรุ่นใหญ่เลยคือรุ่น50กว่าอันนี้คือกลุ่มแบบว่าบริษัทคนไทยที่ไปตั้งที่โน่นงั้นเขาจะเอาคนที่เขาว่าค่อนข้างไว้ใจหรือผู้ใหญ่จริงเข้าไปอันนี้เป็น established company ทีนี้ก็จะเป็นเทียบนๆทีกลางๆก็คือใกล้ๆผมนะ40กว่ากลุ่มนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกลุ่มที่ถ้าไม่ใช่เจ้าของธุรกิจเลยนะก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือมืออาชีพที่ถูกส่งเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบคล้ายๆยังเทิร์กในบริษัทที่ถูกส่งมาให้ดูกิจการเนี่ยและกลุ่มหนึ่งก็คือ30ต้นเลยนี่ก็แบบหลุดไปเลยนี่คืออายุน้อยเลยอันนี้เหมือนกับว่าบริษัทอาจจะส่งมาแค่แซมเปิลดูว่ามันมีโอกาสหรือมันไม่มีโอกาสก็จะเจอประมาณนี้แต่ว่าณเฟสเนี้ยในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาถึงจุดที่แบบว่าอ่ะ เจ้าของเงินให้ความไว้ใจเราในระดับนึงนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะปลุกมันขึ้นด้วย อันนี้มันก็เป็นเหมือนกับความท้าทายแล้วนะเฮ้ยมันเริ่มจากว่าไม่รู้จักใครเลยนะ มีพาร์ทเนอร์อยู่ต้องหาออฟฟิศอยู่ต้องจ้างคนให้กฎหมายว่ายังไงวะเอาไลเซนส์เป็นยังไงวะเฮ้ยแล้วรายได้จะมาจากส่วนไหนเฮ้ยแล้วถ้าเกิดเราลงตรงนี้ตลาดเป็นยังไงคือมันครบทุกอย่างไงนะ4เดือนที่ผ่านมานี่เหมือนกับเหมือนไปสร้างบริษัทมันก็คือสร้างบริษัทแล้วสร้างบริษัทแต่ว่าเราทำหอพักของเราเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่มันหวือหวาถ้าจะบอกว่าประสบความสำเร็จไหมถือว่าไม่อันนี้เหมือนกับว่าเฮ้ยประสบความสำเร็จหอพักหงใช่ไหมไอ้กล้องที่มันซ่อนไว้ตอนอาบน้ำไม่มีคนเข้าใจเป็นส่วนหนึ่งที่ซัพพลายเข้าสู่วงการอันนี้มันเหมือนกับว่ากลับไปย้อนครั้งที่สองว่าวิดีโอหอหญิงอ่ะไม่ใช่ว่าเรามีโอกาสจะทำให้มันขึ้นได้ไหมอันนี้เป็นความท้าทายส่วนตัวยังไม่ต้องพูดถึงการเดินทางนะก็เดินทางทุกอาทิตย์อ่ะแต่บินพม่านี่ใกล้กว่าบินไปภูเก็ตนะมาปุ๊บเดียวชั่วโมงเดียวของผมเป็นไม่ชอบอะไรครับพี่เพราะไอชอบอีก2อันคือในสุดท้ายนะเป็นสตาร์วอร์กันในเมืองเหมือนกันถ้าไม่ชอบปีนี้นะผมไม่ชอบนิสัยขับรถช้าแช่ขวาของคนไทยเยอะเหรอวะเยอะมากพี่
คืออย่างงี้ผมไม่ได้ว่าขับรถช้าใช่ขวาแล้วกันผมเรียกว่าขับรถใจลอยคือเหมือนสมาธิไม่ได้อยู่กับถนนข้างหน้าอยู่กับมือถือบางคนอย่างเงี้ยเลยคือแล้วข้างหน้าเนี่ยยาวเลยอ่ะแบบเราขับมาข้างหลังแล้วก็แบบคือก็ไม่ได้รีบนะแต่ติ่งมันปี๊ดในสมองอ่ะทำไมไปสิจะไปปิ้นเขาก็ไม่อยากอะไรเงี้ยก็ต้องหาจังหวะแซงไปเองอะไรเงี้ยแล้วพอหันไปดูก็จะกลายเป็นก็เด็กมือถือเล่นอยู่อะไรเงี้ยหรือแบบเป็นแบบขับรถไม่มีอะไรบางทีก็แบบว่ามองถนนแล้วก็ช้าแบบเป็นใจลอยเหมือนอบขนมอยู่อ่ะพี่ไม่รีบโลกสวยอะไรเงี้ยผมก็แบบว่าเฮ้ยหงุดหงิดอะไรเงี้ยอันนี้คือปีเนี้ยโดนปีที่ผ่านมาโดนเยอะเป็นพิเศษเลยเยอะจนแบบหงุดหงิดกับการขับรถโอ้ยโชคดีนะผมนั่งรถไฟฟ้าเป็นหลักไม่ค่อยโดนไม่เจอโหถ้าขอนิดนึงถ้าเป็นข้อนี้นะพอผมไปเจอพม่าปุ๊บนะคนไทยนิสัยดีทุกคนไอ้เรื่องแนวรถใช่ไหมเออจริงคนไทยขับรถดีทุกคนคนในกรุงเทพมารยาทดีมากคนพม่านี่พอไปเจอย่างกุ้งเข้าไปนี่ไอ้ย่างกุ้งเมืองเดียวเลยนะย่างกุ้งเมืองเดียวเลยย่างกุ้งเมืองเดียวเลยจริงตอนคนกรุงเทพขับรถดีหมดเลยตอนผมไปที่เขมรผมก็เจออะไรแปลกๆอย่างนี้คือผมเคยไปวางเน็ตเวิร์กที่เขมรครับเขาจ้างไปเชื่อมลิงก์ระหว่างโรงพยาบาลที่ไทยกับที่เขมรแต่ว่าเขาก็ส่งคนมารับอ่ะแล้วกูนั่งรถไปเขาแค่สตาร์ทรถบึ้มแตกกระดังแปนรถเสียเลยหมอเปล่านี่อย่างนี้แหละทำมาทำไมก็ขับออกไปถนนอ่ะไอแตกที่ค้างไว้คือทุกคันบนถนนแตกจะกดค้างไว้หมดอ่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันแปนแปนแปนคือไอคันนั้นก็แปนแปนคือแบบโอ้ชิบหายจะปีกันเยอะไปไหนเนี่ยเออพูดถึงผมก็ไปเขมรมาครั้งแรกในชีวิตไม่กี่เดือนที่แล้วก็ใครดูผมไปก็พบว่าเป็นครั้งแรกที่ผมนั่งสกายแล็บนี่กัมพูชาใช่ไหมกัมพูชากัมพูชาผมควรนั่งสกายแล็บซึ่งอะไรคือสกายแล็บคือมันใช้ตุ๊กตุ๊กแบบนี้มันเอามอเตอร์ไซค์มาเอาแล้วเอาเหมือนเอารถสามล้อมาบวกกับมอเตอร์ไซค์อ่ะทำไมเราไม่รู้สึกวะเราเคยไปเนี่ยไปถึงมันจะมีให้เลือกไงถ้าเผื่อสกายแล็บเนี่ยเหรียญเดียวแล้วก็ถ้าเผื่อรถแท็กซี่เนี่ย7เหรียญใช้เวลานั่งประมาณไม่ถึง5นาทีถึงโรงแรมฟึบแบบเหาะได้อ่ะปึ๊บไม่คือมันใกล้มากไงถึงจริงเดินก็ถึงอ่ะแต่ว่าถ้าเผื่อนี่ก็เราต้องเลือกนั่งสกายแล็บไปแล้วเงินดอลลาร์เนี่ยดีกว่าคือเงินไทยเงินดอลลาร์ดีกว่าเงินเรียวเพราะว่าถ้าเผื่อแลกไปแล้วเอาคืนแล้วแลกกลับไม่ได้เพราะว่าไม่มีมันการแลกกลับมันไม่ค่อยมีคนแลกกลับเพราะนั้นก็แต่ดอลลาร์มันจะคิดตามดอลลาร์ใช่ไหมแต่ถ้าเงินไทยมันจะคิด40บาทเท่ากับ1ดอลลาร์นั้นไปแล้วก็ถ้าเผื่อมีแบงค์1ดอลลาร์จะประหยัดกว่าที่จะใช้แบงค์20แต่ใช้แบงค์20ก็ได้ก็ไปแล้วก็เออก็ได้เจออะไรที่แบบอย่างที่หงบอกอย่างที่โกบอกนี่แหละว่าเออมีปีบแตกกันสนั่นลั่นโลกคนขับกันเก่งๆงูเก่งอะไรก็ไม่รู้แต่ก็โอเคแต่ว่าแต่คนก็ยังนิสัยดีอยู่นะก็เทียบกับคนไปทางพม่าก็ยังคือคนรอบๆข้างเลยจริงๆก็แต่ว่าพวกเรื่องการขับรถไม่รู้นะแต่รถพม่าเนี่ยที่คือเนื่องจากไปได้นั่งรถนานกว่าที่นั่งรถเขมรเพราะนั่งเขมรนั่งแป๊บเดียวอ่ะเลยไม่ค่อยรู้สึกแต่พม่าเนี่ยจะบอกว่าถ้าเผื่อใครไปเผื่อเวลาหน่อยโอกาสตกเครื่องสูงมากอ่ะขากลับอ่ะนะไม่งั้นกะไม่ถูกอ่ะใช่ครับอันนี้เราคุ้นเคยแล้วอันนี้หมดแล้วผมก็ประมาณนี้แหละคือแต่ว่าคือมีอยู่แล้วถ้าเร็วคือผมไม่ชอบปีนี้ผมไม่ชอบ Facebook เพราะว่า Facebook ทำให้คนนิสัยเสียคือคนเหมือนว่าทำให้แชร์กันชุยๆดราม่ากันง่ายๆไม่เชิงครับผมว่าต่อมตักกะของคนน่ะมันเลี้ยวไปทางที่ผิดเพราะเห็นคนที่ทำบน Facebook คนนี้แล้วไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่เห็นมีใครด่าก็ทำบ้างละกันคนโซเชียลทั้งนั้นแหละโซเชียลมีเดียเห็นคนที่เห็นคนแล้วทำตามอ่ะผมคิดว่ามันก็มีข้อดีคือคนที่รู้สึกว่าถูกต้องมันก็จะพีคไปเลยหมายถึงว่าก็รู้สึกว่าไอ้แกประหว่าง2กลุ่มเนี้ยมันจะห่างขึ้นเหมือนก็จะมีคนที่รู้ผิดชอบชั่วดีมากขึ้นกับคนที่เพี้ยนหนักก็หนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับอันนึงที่เราเจอกันบ่อยๆคือเรื่องแชร์ในไลน์อย่างง่ายๆผมไม่พูดเรื่องอื่นเกี่ยวกับพวกอย่างอื่นที่ไม่ใช่สายการแพทย์อะไรกันพูดสายการแพทย์แชร์กันเยอะมากหมอหลวงมั่งคณะนู่นนี่มั่งกระทรวงนี้นู่นนี่นั่นจะบอกว่าอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเผื่อมันแชร์ในไลน์เนี่ยเขาคงเป็นประกาศกระทรวงออกทีวีมากกว่าหรือลงหนังสือพิมพ์มากกว่าแชร์ในไลน์ถ้าเผื่อมันมาของจริงอ่ะมันจะไม่มันจะมาแชร์ในไลน์ทำไมเพื่อจะให้บางคนไม่มีไลน์ไม่รู้หรอกแล้วมาถึงบอกเนี่ยก็จากคณะนี่มาลอยๆเลยมาจากหมอหลวงจากอะไรเงี้ยคือ
บอกไว้เลยว่าประมาณ99ใน100อ่ะที่แชร์มามั่วแล้วชอบแชร์ต่อแล้วไอ้คนแชร์ต่อนี่นะสังเกตง่ายๆว่าคนแชร์ต่อนี่ไม่ใช่หมอไอ้คนที่เป็นหมอไม่แชร์เออเพราะนั้นอ่านก่อนคืออะไรก็ตามนี่จะแชร์แล้วอ่านดูซะก่อนเช็คข้อมูลก่อนแล้วแชร์พวกนี้เยอะเหมือน Facebook ก็มีบน LINE อย่างเงี้ยแต่ LINE มันง่ายกว่าไงมันปึ๊กแล้วก็กดไปต่อเลยปึ๊บๆๆเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อนั้นอันนี้ของผมก็นี่มาเรื่องของผมอันสุดท้ายของผมก็คือผมไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบนะผมผสมกันมีชอบกับไม่ชอบไม่ชอบผมคือถ้าเผื่อใครดูบาสเกตบอลเนี่ยมันจะมีทีมชื่อ Golden State Warriors ซึ่งได้แชมป์ปีที่ผ่านมานะครับซึ่งที่เหตุผลที่ผมไม่ชอบเนี่ยเพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการเล่นของบาสเกตบอลไปตลอดกาลอย่างนั้นเลยพี่เพราะว่าเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันสังเกตได้ว่า มันจะมีหลีหน่อยเดี๋ยวโกตายก่อน คือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีกฎอยู่ข้อนึงว่าทีมที่เป็นทีมจัมชูตเนี่ยซึ่งถ้าเกิดใครกลับไปดูเทป NBA เก่าๆที่เราเคยพูดกันไว้เนี่ยคือทีมเขาบอกว่า leave by the jump shoot die by the jump shoot คือทีมที่กระโดดชูตเนี่ยวันไหนแม่นคือชนะวันไหนไม่แม่นตายเพราะฉะนั้นทีมมันจะต้องโดนบิ้วจากการสร้างวงในรีบาวได้มีชูตมีวงในวงนอกอันนี้จะเป็นวงอย่างนี้แล้วก็พื้นฐานคือ defense ไว้ก่อนปัจจุบันเนี่ยหลักการเนี่ยคือทุกๆคนเอางี้คือกูไม่รู้ล่ะกูชูด3แต้มไว้ก่อนชูด3แต้มเข้าไปเยอะๆถ้าเผื่อกูได้คือกูได้3นะถ้ากูไม่ได้กูไม่ได้0แต่ว่าถ้าเผื่อจะชนะนำทีละ2ทีละ2เนี่ยช้าถ้า3มันจะยิ่งฉีกไงเพราะฉะนั้นทุกทีมก็จะเริ่มแบบว่าเนี่ยเริ่มยิงไกลแล้วแล้วโอ้โหจริงชิวกันชิบหายเลยแล้วแบบเรียกอย่างไอ้ตัวเจ๋งของ Warrior เนี่ยชื่อ Stephen Curry เนี่ยชูด3คือเขาบอกว่ามีวันนั้นเทียบให้ดูบอกว่าLarry Bird เนี่ยซึ่งเป็นผู้เล่นบาสเกตบอลระดับตำนานเนี่ยชูต3แต้มเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยยังไม่เท่ากับไอ้นี่ชูต3แต้ม3ปีเลยอ่ะคือทั้งชีวิตการคัดบาสของมันเนี่ยคือแบบว่าคือตอนนี้ทุกคนมั่งมุ่งไปทางนี้ไม่ว่าถึงแม้จะเป็นตัวเทพระดับเลบรอนเจมส์เนี่ยพี่ก็จะ3อยู่ละพี่ตอนนี้พี่ก็มา3อีกแล้วคือตอนนี้ทุกทีมมาอย่างนี้หมดคือถอยอ่ะเจอ3ชูตเจอ3ชูตคือจะทุกทีมมันจะเน้นชูตวงนอกกันเยอะมากไงคือกลายเป็นว่าไม่สนุกคลาสสิกของฟุตของบาสเกตบอลมันก็สนุกนะแต่เห็นว่าผมชอบแบบเดิมมากแบบมันเปลี่ยนไปผมว่าความหวือหวาที่พุ่งเข้าไปแล้วก็แบบไปหมุนตัวกระโดดหลบอะไรบาวได้ทุกคนอ่านถึงได้ชุบชุบคือเมื่อก่อนเราจะดูการเล่น3แต้มแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งลงคือมันจะมาเป็นแบบว่านานๆมาทีอุบลจะถูกหัวตอนนี้แม่งทุกคนแม่งมันใหญ่พอเห็นวงขีด3แต้มปุ๊บแทนกูจะลุยกูหยุดละแล้วกูปึ๊กอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหชูตกันใหญ่มหาวินาศสันตโลมากเลยคือแบบว่าคือเคยวันนั้นฟังมาร์คแจ็คสันพูดในเกมหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย NBA เนี่ยจะไม่เหมือนเดิมอีกตลอดกาลละมันจะกลายเป็นแบบนี้หมดละเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าคือเด็กรุ่นใหม่ที่โตขึ้นมากับบาสเกตบอลยุคเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าการเล่นแบบอย่างนี้ไปละซึ่งแต่ว่ามันก็คือ evolution ของเกมนะว่าอย่างนี้แต่เพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในยุคที่ดูบาสที่มันมีความสมดุลไงวงในวงนอกไงแต่เดี๋ยวนี้วงในความสำคัญก็คืออาจจะมีรีบาวขึ้นมาแล้วคิกให้ไปแล้วเอาง่ายๆอย่างง่ายๆคือดู Warrior ถ้าเกิดใครดูรอบชิง NBA เนี่ยจะพบว่า Warrior เนี่ยเริ่มการแข่ง NBA Final เนี่ยโดยการเน้นมีวงในเซนเตอร์1ตัวแล้วปรากฏว่าเล่นกับคาบาเลียเนี่ยสูสีเจอโอเวอร์ไทม์ไป2ครั้งแล้วไปแพ้ที่คาบาเลียด้วย1เกมpoint คือวันหลังจากที่มันแพ้โดนคาวาเลียนำเนี่ยสตีฟเคอร์เนี่ยซึ่งเป็นโค้ชของวอร์ริเออร์เนี่ยบอกว่าไม่เอาละโกสมอลละถอดเซนเตอร์ออกเลยแล้วยัดตัวสมอลชูเตอร์ตัวในดีเฟนส์กับตัวการ์ดชูตไอ้ตัวอังเวอีกวาดอร่าเนี่ยซึ่งเข้าไปปุ๊บโกสมอลหมดตั้งแต่นั้นมาชนะหมดแล้วก็ดีเฟนส์คิกวงนอกซีเวนคิกวงนอกคือกลายมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วกลายว่าตอนนี้ทีมก็เลย copycat กันใหญ่เลยคือทุกทีมตอนนี้มาถอดเอาไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ก็ตามซานโตนสเปอร์เนี่ยตัวแชมป์เลยอ่ะมาถึงเดี๋ยวนี้พี่เล่นวงพี่ชูด3กันใหญ่เลยทีมดันแค่นี้ไม่เล่นเท่าไหร่แล้วจริงๆไม่แก่แล้วแทบไม่เล่นแล้วดันแค่นี้มันจะตะบันหมากอยู่แล้วเออยังอยู่นะยังทึ่งยังเล่นอยู่ไม่แต่ว่าเวลาคือนาทีเขาน้อยลงไงไม่ได้ดูเลยก็จะมีเดี๋ยวมีลามาคัสอัลดริดจ์มีคาไวเลนอะไรพวกเนี้ยแต่จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้ทุกทีมก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถามว่าในยุคแก่ๆอย่างประมาณเราแล้วเนี่ยจะดูไม่หนุกละสำหรับผมนะคือเกมมันเร็วแต้มมันเยอะ
ดูชูตกันแต่มันโอ้โหมัน3แต้มมันเฟื่อมากเลยอ่ะคือแบบโอ้โหพี่จะจำชูตไปถึงไหนเนี่ยโอ้ไม่ได้ตั้งใจดูเออต้องกลับไปดูแล้วเออต้องกลับไปดูต้องกลับไปดูอันนี้คืออันของผมปีนี้ที่ผ่านมาชอบไม่ชอบผสมกันอันของผมอันสุดท้ายผมสุดท้ายผมจริงๆก็ตอบแบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะเอาใจนะแต่ว่าขอบคุณแฟนรายการทุกคนคือจริงๆนะนี่มึงเป็นนักการเมืองแน่ๆคือหยุดไปตั้งนานอ่ะยังมีคนถามอยู่เรื่อยๆถามนะถามมีคนถามเรื่อยๆเมื่อไหร่จะกลับมาจัดเมื่อไหร่ผมอ่ะรอลุ้นตอนงานครบรอบช่างคุยเออเนี่ยมาถามด้วยมีด้วยป่ะเนี่ยพี่จะไม่จัดนะพี่ไม่มีตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายไปไหนด้วยนะเออคือจริงๆแล้วก็แบบว่าสิงหาหายการรายวันเราก็ไม่ได้ทำแล้วรายการประจำเราก็น้อยลงไปเยอะถ้าจัดงานเลี้ยงแล้วมันจะมีคนมาหรอวะอย่าไปจัดแม่เลยในใจผมคิดอย่างนั้นจริงปรากฏว่ามีคนถามไอ้โกนี่ก็ถามเพราะมันใกล้วันเกิดกันด้วยไงก็จะแบบไม่ส่วนใหญ่มันจะเป็นสเปเชียลอีเวนต์เนื่องจากเป็นวันเกิดหงด้วยแล้วเป็นครบรอบช่างคุยด้วยมันจะใกล้กันก็เลยเป็นวันนั้นก็ปีนี้ก็เลยไม่จัดก็ยังมีคนถามโหวตดีกว่าปีนี้ถ้าปีนี้อยากให้จัดเนี่ยช่วยส่งคะแนนมาด้วยเพราะหงจะบินกลับมาจากย่างกุ้งนะย่างคือย่างมาเลยไอ้จัดไม่ยากแต่กลัวว่าจัดแล้วไม่มีคนมาแล้วก็ไม่มีแค่นั้นเองจริงๆคือมาแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเพราะกูก็เล่าทุกปีกูจริงเล่าขึ้นเวทีก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วก็เฮ้ยช่างอะไรไม่จัดแต่กูมีคนถามว่าอันนี้ก็ไม่ได้นักการเมืองแต่ก็ขอบคุณอย่างสปอนเซอร์สปอนเซอร์เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องซ่อนไว้หลังป้ายคือไม่ต้องโชว์แล้วมันอยู่ตรงนี้นะครับมันอยู่ตรงนี้วางคือวางไว้ก่อนมันอยู่ตรงนี้ไม่อย่างเบนทายาพรเนี่ยที่กลายเป็นเทรนเนอร์และเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยก็ยังเอาเครื่องคือเขาแอโรไซด์เขาให้แอโรไซด์มาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพอครบพี่หงไส้มันต้องเปลี่ยนแล้วได้เท่าไหร่ว่าไหมเพราะตกลงกันไว้แล้วไส้พิจารณาเองไม่เป็นไรพี่เอาไปก็เอาไส้เครื่องกรองมาให้ผมแล้วก็ให้เงินสดผมด้วยนะโอ้เฮ้ยโขไม่มีก็เอ้ยเบนพี่ครับไม่ได้จัดไม่เป็นไรพี่ช่วยคนมาเยอะละผมอยากช่วยพี่มั่งเฮ้ยผมก็เลยแบบอึ้งไงมันมีผู้ฟังหลายคนมีการติดต่ออะไรเข้ามาก็เลยแบบขอบคุณนะครับที่ยังติดตามคือผมก็ยังอยากทำไม่ใช่ผมไม่อยากทำผมมีความสนุกในการทำรายการแต่ว่า priority ชีวิตมันเปลี่ยนไปคือพอเราต้องเดินทางเยอะปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเลือกกันระหว่างครอบครัวเป็นกูบุญเลือกช่างคุยพูดได้มีหน้ามึงเลยไม่ทะเลาะกับจอยเอาเรื่องที่แม่งไม่เกี่ยวก็เรื่องวิ่งออกกำลังกายออกกำลังกายมันออกกำลังกายเพราะว่าพออยู่เยอะขึ้นเนี่ยสุขภาพมันยิ่งต้องสำคัญเพราะว่าพอถึงตอนนี้แต่มึงเป็นโรคไตแน่มึงฉี่บ่อยขนาดนี้โรคฉี่เออแต่กูฉี่นอกเรื่องแต่จะบอกว่ายิ่งพอถึงวัยขนาดนี้นะจะเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่หลายๆคนที่แบบว่าเก็บเงินมาทั้งชีวิตเนี่ยหมดกับการรักษาอย่างเดียวหลายคนนะหมดตัวกันไปเลยนะก็เลยแบบอุ้ยพ่อผมเนี่ยนอกเรื่องพ่อผมเนี่ยก็ต่อเดือนนี้เยอะนะจริงป่ะเยอะเลยอ่ะคือถ้าพูดตามตรงว่าถ้าลูกชาย2คนไม่ใช่หมอเนี่ยน่าจะแย่แหละน่าจะมีน่าจะไม่รอดน่าจะไม่รอดเพราะนั้นสุขภาพเรื่องครอบครัวหน้าที่การงานเนี่ยงั้นช่างคุยก็เลยแบบผมก็เลยอย่างที่ผมขึ้นไปในแฟนเพจใน Facebook อ่ะผมขอหยุดระยะนึงถ้ามันมีเวลาผมจะกลับมาทำผมคือเสียดายแฟนเบสนะโอ้มีคนถามหลายคนคือก็ยังอยากคงว่าเป็นรายการอะไรนะพอดแคสต์ที่คนจัดแก่ที่สุดในประเทศไทยอยู่เก่าที่สุดหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนจัดยังแก่ที่สุดอยู่เพราะฉะนั้นคนรุ่นผมว่าคนจัดตั้งแต่รุ่นแรกหายไปเกือบหมดแล้วนะแทบไม่เหลือแล้วคนเนี่ยจะล้มหายตายจากไปถ้าไม่ใช่หน้าด้านจัดกันจริงๆอย่างนี้นะมึงด้วยส่วนรัฐเนี่ยปัญหาต้องบอกเลยนะครับปัญหาไม่ได้อยู่ที่รัฐนะครับปัญหาอยู่ที่ผมเพื่อนหลังจากผมยังได้อยู่ไม่หรอกคือหลังๆเนี่ย NBA ก็มีแต่คนถามไม่ NFL ก็มีแต่คนถามผมสัญญากับแฟนไว้ว่าถ้าเกิดจบฤดูกาล NFL เนี่ยจะมี1ทีแต่เดี๋ยวรอหงว่างก่อนจบสรุปส่วนเราจะหวังพึ่งคุณสรุปซีซั่นคุณอะไรอ่ะคุณอภกรก็ยุ่งมากยากมากน่าจะยากมากตอนนี้ยุ่งมากยากมากผมคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆอ๋อยังติดต่ออยู่ใช่มั้ยติดต่ออยู่ยังคุยก็คือยุ่งมากยากมากก็คือก็ไม่เป็นไรเราก็มาสรุปกันคำๆถ้ามีเวลา NFL นี่นะถ้าแค่เล่าอย่างเดียวนะก็ดราม่าเยอะมากอ่ะดราม่ามันโอ้โหทั้งไอ้ควอเตอร์แบ็กดังๆนี่ก็ดราม่าเยอะจริงนะไม่ลองนึกดูความยุ่งขนาดไหนคือเพจผมมีเพจภาษาอังกฤษอยู่ใช่ไหมผมไม่ได้อัปเพจมาประมาณจะครึ่งปีแล้ว5เดือนประมาณนี้คือไม่เรื่องของเรื่องคืออะไรพอมันมีหน้าที่การงานโอเคผมอาจจะทำงานที่คลินิกน้อยลงผมก็มีงานบริหารไม่ใช่บริหารก็คือก็ดูทางด้านองค์กรที่ดูอยู่นะก็ตอนนี้ขึ้นไปค่อนข้างเยอะหน่อยก็ต้องดูลูกเล็กก็ต้องเลี้ยงมันก็เลยลำบากนิดนึง
บิดก็ยังต้องโหลดอยู่ไหมบิดเนี่ยเดี๋ยวนี้แทบจะไม่คือตัวอย่างนี่จะบอกว่าอย่างหนึ่งว่าบิดเนี่ยพอมันอยู่ในจุดที่เราจะเริ่มสูญเสียมีเดียเนี่ยผมพยายามจะเอาเนี้ยออกเนื่องจากว่าผมอยากจะสนับสนุนสนับสนุนวงการคือก่อนหน้านี้เราไม่รู้ไงเพราะคือเราเหมือนกันเลยนะทุกวันนี้เห็นร้านแมงป่องกับร้านบูมแมลงอ่ะพยายามช่วยซื้ออยู่ไม่ผมบูมแมลงนี่ผมซื้อประจำอยู่ซื้อประจำอยู่แล้วก็แต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราเพราะว่าเฮ้ยเมื่อก่อนที่เราโหลดกันแล้วเราไม่ได้ช่วยเขาอ่ะคือเราก็ช่วยอยู่นะแต่มีช่วงนึงเราหยุดไปพอสมควรตอนนี้ผมเริ่มหยุดโหลดดิบแล้วผมก็ไปซื้อของจริงเพราะว่าผมไม่อยากจะให้ไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะไปตรงหน้าแล้วไงก็เลยเนี่ยซื้อเสร็จแล้วคุณก็ปล่อยเองเน็ตเป็นต้นน้ำไม่เน็ตกากยังไม่ได้ติดต่อเน็ตเวิร์กนะเน็ตยังกากอยู่นี่ติดไม่คือผมบอกโกไว้แล้วนะว่าให้มาติดที่บ้านเพราะที่บ้านมันมีปัญหาคือ2ชั้นแต่ปัญหาคือพอจะบอกให้โกแม่งจะว่างเมื่อไหร่ว่าเห็นแม่งติดเน็ตเวิร์กตลอดเลยแล้วพี่จองคิวที่จอยครับผมไปตามจอยสั่งเสมอแล้วมึงก็กลัวเพราะมึงไม่เคยทะเลาะกับจอยแม้มึงนัดยังไงมึงต้องนัดได้ไม่คือหลักการผมง่ายๆผมมันเป็นเน็ตกะง่ายๆคือผมมีคอนโด2ชั้นเป็นดูเพล็กซ์คือข้างบนมันไม่มีเน็ตขนาดผมเสร็จไอ้ตัวที่มันขยายสัญญาณมันก็ยังแบบอันนี้นะฮะจริงๆโซลูชันในปีที่เนี่ยปี2016เนี่ยผมจะดีไซน์โซลูชันเพื่อบ้านเศรษฐีครับโอ้งั้นจู่จบเลยอ่ะกูเป็นบ้านแบบคนชั้นกลางโอ้ยพี่บ้านพี่อย่ามึงชั้นกลางของผมนี่ผมต่ำเตี้ยเลี้ยดีผมคงนอนรูหนูคือผมเข้าใจว่าเศรษฐีหลายคนอ่ะอยากจะมีระบบเน็ตเวิร์กดีๆในบ้านนะผมเดี๋ยวปีนี้จะดีไซน์ให้แบบว่าอย่างที่หนึ่งเลยคือมีเดียเซ็นเตอร์ตรงกลางมีเป็นถังแบ็กอัพชีวิตของคนในบ้านได้นี่อันนี้อยากได้เลยนี่ถังแบ็กอัพชีวิตของคนในบ้านนี่หนึ่งนะมีคลาวในบ้านมีคลาวในบ้านแล้วก็ลำโพงไฮโซเปิดยิงจากตรงไหนก็ได้อยู่ภายใต้เน็ตเวิร์กอะไรเงี้ยครับแล้วก็เน็ตแรงเร็วดูกล้องวงจรปิดของรอบๆได้วงจรปิดรอบบ้านได้หมดแค่นี่คือดีไซน์โซลูชันเอาไว้สำหรับบรรดาบ้านที่เขาแบบว่าเขาอยากจะได้ไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์ในบ้านเนี่ยดีไซน์อยู่เนี่ยนี่ไงปีนี้งั้นเราต้องสมัครไว้ก่อนเลยเผื่อจะได้เอาไปโชว์ในเป็นพอร์ตเป็นโชว์เคสเป็นพอร์ตของบ้านนี้ด้วยเพราะว่าอย่างอื่นครบหมดแล้วรออันนี้อย่างเดียวโอ้โหแจ่มอ่ะงั้นปีนี้เป็นเทปแรกแต่เทปที่2ของปีนี้เนี่ยคงบอกไว้เลยว่าไม่รู้เมื่อไหร่จะสัญญาไหม NFL จบเมื่อไหร่อย่างน้อยนะก็ใกล้มากแล้วจะจบไม่กี่อาทิตย์ไอ้แพนเทอร์มันชนะแพ้ไปแล้วใช่ไหมไม่แต่แพ้ไม่เกี่ยวนี่มันเลิกไม่คือหมายถึงว่ามันก็ใกล้เอ็กซ์ซิสชั่นใกล้จะจบแล้วก็อย่างนี้ต้นเดือนกุมภาทุกอย่างจบหมดอ๋อถ้าอย่างก็อีก5อาทิตย์อ่ะก็ประมาณวาเลนไทน์อีก5อาทิตย์อ่ะเดี๋ยวรู้นะเดี๋ยวดูนะมีหรือเปล่าไม่รู้อีกเรื่องนึงเดี๋ยวกุมภามาทวงเดี๋ยวกุมภามาทวงอย่าไม่ต้องรอถึง NBA นะเอาแค่ NFL พอแล้วก็ถ้าเผื่อใครสนใจเน็ตเวิร์กบริษัทเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือเป็นบ้านนี่อันนี้อาจารย์สุประเดชปีนี้ VR ออนไลน์ครับจริงๆแล้วติดต่อที่ไหน VR ออนไลน์ใช่สะกดยังไง VR ออนไลน์เลยนะตัว V ตัว R แล้วก็ออนไลน์ครับตัว V ตัว R ออนไลน์แล้วก็ .in.th จริงๆแล้วถ้าติดต่อคือฟรีแวร์ได้มั้ยเนี่ยฟรีแวร์ก็ยังอยู่ไหมฟรีแวร์ยังอยู่ครับยังเขียนอยู่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็คนละพาร์ทกันอ่ะจะมาอยู่ในนั้นก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ใช่ๆอ๋อแต่หมายถึงว่าcontact information ทั้งหลายก็มีอยู่ในนั้นแหละอีเมลจอยครับส่งอีเมลหาจอยนัดคิวครับจริงๆก็ไป Facebook อะไรก็ได้ง่ายก็แล้วแต่ใครสิทธิ์ความระดับความสนิทสนมอ่ะเอาตรงไหนไปก็ว่ากันสนิทยังไงก็ไม่เคยทะเลาะกับจอยใช่ต้องอย่าทะเลาะกับจอยทะเลาะกับจอยมึงก็อย่านะกูไม่กล้าเลยเพราะเดี๋ยวบ้านกูต้องเดี๋ยวคลาวกูไม่ได้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณจริงๆนะครับผมซาบซึ้งประทับใจมากก็วันนี้พอว่างก็นัดเลยเพราะพรุ่งนี้ผมก็ต้องบินไปพม่าอีกแล้วยังไปวันอังคารวันนี้มันทึกวันจันทร์วันเสาร์ที่2มกราคม2559แล้วนะอ่ะโอเคขอบคุณโกแม่ครับผมล็อกเวลาเพื่อรายการนี้เสมอครับนัดบ่าย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 นัดเช้ามาบ่ายนัดเช้าแล้วบอกตัวเองว่านัดบอกตัวเองว่านัดบ่ายแต่บอกโลกเราว่านัดเช้าผมก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันบ่ายไม่ว่างบ่ายไม่ว่างแต่กูนัดบ่ายกูงงมากอ่ะเนี่ยลาไปพร้อมกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ